แม้ว่าอยากผมคิดว่ารัฐบาลโมดีเนี่ยใจจะขาดแล้วแหละอยากจะให้อินดูมันถูกเชิดชูมากกว่านี้นะแต่ว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าถ้าทำปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเสียงประท้วงที่ดังมากนี่นะครับก็คิดว่าคงให้ภาพนะฮะของฮินดูที่เกี่ยวพันกับความเป็นอินเดียประมาณนั้นแต่ว่าอย่างที่ผมทิ้งไว้ตั้งแต่แรกว่าโอเคเดี๋ยวเราพูดเรื่องทัพแรกสเตทของอินเดียกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจที่เราอาจจะแอพพลายมาสู่บ้านเราได้มั้งนะครับไม่แน่ใจครับครับเพราะว่ามีประเด็นหลายประเด็นมากนะคะอาจารย์คมกริชที่น่าสนใจนะคะแต่หลายท่านเชื่อว่าน่าจะเริ่มแปลกใจแล้วว่าโอ้ฮินดูไม่ใช่ศาสนาประจำชาติของอินเดียเขาไม่มีศาสนาประจำชาติด้วยซ้ำและในประเทศที่มีความหลากหลายสูงขนาดนี้ก็เป็นประเทศที่เป็นรัฐคารวาสแม้แต่ตอนที่เขารื้อสร้างประเทศเขาใหม่ในยุคสมัยของคานธีที่ต้องออกแบบใหม่ก็ยังคงมีความให้ประเทศของเขาเป็นรัฐคารวาสจะมี2ประเด็นที่น่าสนใจนะคะไทยมีศาสนาประจำชาติส่งผลยังไงกับเราและเพราะอะไรถึงเป็นพุทธทำไมเราถึงมีศาสนาประจำชาติได้นั่นเป็นเพราะประเทศไทยไม่ค่อยมีความหลากหลายหรือเปล่าอันนี้เอกขออนุญาตแขวนคำถามเอาไว้ให้นะคะนี่เราจะกลับมาคุยกันแน่นอนเราคุยกันในมุมมองของพุทธทั้งที่เป็นกระแสหลักและเป็นกระแสรองไปแล้วที่แอบแนบอิงกับรัฐและไม่แอบแนบอิงกับรัฐไปแล้วนะคะเราคุยแยกเป็นในประเทศอินเดียค่ะศาสนาฮินดูที่มีความหลากหลายมากๆศาสนาต่อไปที่เราคิดว่าน่าสนใจพอๆกันและต้องพูดถึงในวันนี้นะคะคือศาสนาต่อไปค่ะอิสลามค่ะมีมุมมองความน่าสนใจขนาดที่ว่าพรบ.อิสลามเป็นพระราชบัญญัติที่ขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทยเพียงแค่ศาสนาเดียวเท่านั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคะอาจารย์เข็มทองคะเรื่องศาสนาประจำชาติกับหรือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาเนี่ยผมคิดว่าคงผมขออนุญาตเท้าความก่อนว่าเมื่อกี้เราพูดกันถึงพุทธและพราหมณ์ฮินดูไปแล้วนะจริงๆอิสลามกับจริงๆต้องพูดถึงขั้วตรงข้ามด้วยคือคริสต์ศาสนานะครับจะเห็นว่าในโลกเราเนี่ยมีทั้งประเทศที่รับรองคริสต์ศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็อิสลามเป็นศาสนาประจำชาติแต่ว่าเราจะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยคือมันเคยมีรายงานฉบับนึงของอาคอร์ดกฤษณาสวามีที่ทำเรื่องเสรีภาพทางศาสนาเนี่ยในประเด็นเรื่องศาสนาประจำชาติเนี่ยเขาก็ระบุไว้เลยว่าจริงๆมันมีศาสนาประจำชาติ2แบบก็คือแบบที่1คือศาสนาประจำชาติในฐานะความเชื่อหรือความจริงสูงสุดนะกับอีกแบบนึงก็คือคริสต์ศาสนาประจำชาติในฐานะเขาเรียกเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งดูเหมือนสองศาสนานี้เนี่ยการประกาศศาสนาประจำชาติเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคือวิธีคิดมันมาจากฐานวิธีคิดด้วยวิธีคิดของคริสต์ศาสนาเนี่ยมันมาจากทฤษฎีที่เราเรียกว่าสองดาบอายาสิทธิ์หรือ two sword theory มันเริ่มมาจากตอนที่พวกฟาริสีแกล้งลองถามพระเยซูในมหาวิหารนะเอาเหรียญทองมาให้ถามว่าอันนี้ในไบเบิลถ้าผมผิดชาวคริสต์คนไหนจะแก้ก็ได้นะแต่ว่าคือถามว่าอันนี้ถวายให้ใครซึ่งพระเยซูบอกว่าของไหนเป็นของซีซาร์ก็ถวายให้ซีซาร์จ่ายภาษีต้องจ่ายให้ซีซาร์แต่ของไหนเป็นของพระเจ้าถวายให้กับพระเจ้านะคือชัดเจนว่าในทางคริสต์ศาสนาเนี่ยวิธีคิดตั้งแต่สมัยโบราณในที่เขียนไว้ในไบเบิลเนี่ยมันแยกกันระหว่างโลกกับธรรมโลกกับศาสนาเนี่ยมันแยกออกจากกันนะจะเห็นว่าในยุคกลางทั้งหมดเนี่ยนักบวชในคริสตจักรเนี่ยมาเป็นคนของอีกสังกัดหนึ่งที่ไม่ได้อยู่กับกษัตริย์หรือจักรพรรดิในดินแดนนั้นนะการความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับคริสตจักรเนี่ยมันทำผ่านสัญญาในฐานะคู่สัญญาเท่าเทียมกันสิ่งที่เราเรียกว่าคอนคอร์แดตหรือเป็นคอนคอร์ดานะเป็นสัญญานะฮะเพราะฉะนั้นคริสเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใต้อำนาจรัฐแน่ๆนะฮะแม้กระทั่งในสหราชอาณาจักรเนี่ยมีเฉพาะอังกฤษที่มี Church of England ในสกอตแลนด์ในเวลส์ในไอร์แลนด์เนี่ยบางที่ก็เขาเรียกว่าde-established ก็คือยกเลิกศาสนาประจำชาติไปแล้วนะนั้นอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบนึงแต่ในอิสลามเนี่ยจะเห็นว่าวิธีคิดในที่เป็นรากฐานของศาสนาเลยคือศาสนาคำสอนศาสนากับกฎหมายเป็นเรื่องเดียวกันคำสอนศาสนาคือกฎหมายเพราะในเมื่อมันเป็นกฎหมายเนี่ยวิ
ธีคิดคือมันต้องผ่านมันต้องผ่านการบังคับผ่านการบังคับผ่านกลไกบ้านเมืองเพราะฉะนั้นรัฐกับศาสนาต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะจะเห็นว่าในรัฐอิสลามหลายๆที่เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าสภาศาสนานะสภาบางคนเรียกสภาชูราที่ผู้นำศาสนาเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการสร้างนโยบายหรือว่าชี้นำทางการเมืองสูงอยู่นะครับทีนี้พูดถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอิสลามเนี่ยจะไม่ปฏิเสธการเข้ามาของรัฐเข้ามายุ่งกับศาสนาก็อย่างคริสต์เนี่ยสมัยก่อนสมัยรัชกาลที่5ที่คริสต์เข้ามาเนี่ยทำไมถึงมีปัญหามากเพราะว่าพอคุณถือคริสต์คุณถือว่าคุณย้ายสังกัดจากคนของพระเจ้าแผ่นดินเป็นคนของพระเจ้าการเป็นคนของพระเจ้าเนี่ยคุณไม่ไปถือน้ำพิพัฒน์สัตยานะคุณไม่ยอมไปเกณฑ์แรงงานไพ่หลวงไพ่สวยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องร้ายแรงในรัฐสมัยโบราณนะฮะแต่ว่ามุสลิมไม่มีแนวคิดเช่นนั้นก็คือก็เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยความสนใจของรัฐไทยเราเนี่ยอยู่กับมุสลิมเปอร์เซียมุสลิมเปอร์เซียที่เป็นชีอะที่เข้ามารับราชการในราชสำนักพวกนี้เป็นมุสลิมสายเก่านะครับแต่ว่าพอหลังอยุธยาล่มอะไรเนี่ยเราก็จนกระทั่งถึงยุครัชกาลที่5เนี่ยความสนใจที่รัฐไทยมีต่อมุสลิมที่กลับเข้ามาใหม่เนี่ยไม่ใช่มุสลิมสายเก่าอย่างนี้แล้วแต่เป็นมุสลิมจากดินแดนที่เราเพิ่งผนวกเข้ามาใหม่ก็คือจากภาคใต้นะฮะภาคใต้ก็คือมุสลิมมาลายูที่เข้ามาแล้วก็ด้วยการต่อสู้ด้วยอะไรต่างๆทำให้อัตลักษณ์อิสลามในภาคใต้เนี่ย3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเข้มข้นขึ้นนะแล้วก็เพราะฉะนั้นพรบ.อิสลามเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นผลมาจากเหตุผลด้านความมั่นคงมากกว่าจะเป็นเหตุผลด้านศาสนานะที่ต้องเข้าไปดูเข้าไปคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้สิทธิพิเศษจะเห็นว่าการให้สิทธิพิเศษอิสลามทั้งให้แก่ชาวมุสลิมเนี่ยบางสิทธิพิเศษให้เฉพาะแก่มุสลิมใน4จังหวัดภาคใต้อย่างเช่นกฎหมายการเอากฎหมายสมรสและกฎหมายเยาวชนให้เอากฎหมายอิสลามมาใช้เนี่ยให้เฉพาะคนมุสลิมใน4จังหวัดภาคใต้คนมุสลิมที่อื่นไม่ได้นะหรือว่าวันหยุดพิเศษคือวันอีดวันรายยอก็ให้เป็นวันหยุดราชการเฉพาะในภาคใต้เท่านั้นอันนี้คือแครอทสติ๊กหรือว่าไม้เรียวก็ให้กับภาคใต้เหมือนกันโครงสร้างพวกทหารกฎหมายพิเศษอะไรนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านโยบายของเราของรัฐไทยกับอิสลามในประเทศไทยเนี่ยมันถูกกำหนดด้วยปัจจัยใหญ่คือปัจจัยความมั่นคงจากมุสลิมกลุ่มเดียวจริงๆเรามีมุสลิมเยอะมากมีมุสลิมห่อมีจามมีอะไรที่อยู่ทั่วประเทศนะแต่ว่ารัฐไทยมักจะมองเห็นแค่มิตินี้มิติเดียวขอบคุณครับและนี่คือปูมหลังมุมมองนะคะของฝ่ายอิสลามที่เข้ามาในรัฐไทยนะคะมีความน่าสนใจมากๆค่ะอาจารย์คะชวนคุยอย่างนี้ได้ไหมคะเป็นไปได้ไหมคะว่าเหตุผลที่พรบอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่ขึ้นตรงต่อมหาไทยเพราะเป็นเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยผมเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นนะฮะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆค่ะและเราสัญญาว่าจะกลับมาพูดคุยกันสามารถเพิ่มเติมคำถามนะคะได้ทาง Facebook Live ของ Pretty Hub หรือทาง Clubhouse ตอนนี้เลยก็ได้นะคะสำหรับทุกท่านที่ยกมืออยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเอ๋ยจะขอแลกอีกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในท้ายชั่วโมงแน่นอนนะคะสัญญาว่าจะไม่มีการตกหล่นทุกท่านแน่นอนค่ะต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยนะคะเราได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันไปค่ะเมื่อสักครู่นะคะเป็นมุมมองของรัฐอิสลามศาสนาอิสลามในรัฐไทยพุทธฮินดูในมุมมองของอินเดียและศาสนาพุทธในมุมมองของรัฐไทยไปแล้วนะคะคำถามต่อไปที่เอ๋ยคิดว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะเอ๋ยขออนุญาตชวนคุยกันแบบนี้ค่ะตอนนี้เราเริ่มเห็นถึงความย้อนแย้งบางอย่างของรัฐไทยที่บอกว่าตัวเองไม่ใช่นักศาสนาแต่มีศาสนาประจำชาติและมีความเหนียวแน่นมากกว่ารัฐอย่างอินเดียที่เขาบอกว่าตัวเองเป็นรัฐคารวาสอีกเรามาคุยกันในประเด็นของเรื่องของความย้อนแย้งกันค่ะอาจารย์10ปีคะเราพอจะมีไอเดียทราบกันมานะคะว่าโอเคการเป็นพระสงฆ์นะคะจะต้องอยู่ภายใต้กฎหลายประการด้วยกันหนึ่งนั้นคือธรรมวินัยค่ะอาจารย์คะแบ่ง
มันมีประเด็นหลายเรื่องมากที่การบังคับใช้กฎกับพระสงฆ์เช่นการแสดงออกก็ดีการห้ามขายอาลัวที่เป็นรูปพระเครื่องก็ดีมันย้อนแย้งกับธรรมวินัยเองด้วยซ้ำค่ะอาจารย์อาจารย์มีมุมมองแบบไหนบ้างคะได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราเริ่มเห็นสถานการณ์บ้านเมืองของเราเริ่มมีการจับกุมคนที่ทำอารวมค้าขายค่ะอาจารย์และเริ่มมีการบังคับจับศึกพระที่มีการแสดงออกความคิดเห็นทางด้านการเมืองและหรือไปมากกว่านั้นมีประเด็นหลายอย่างมากที่มีการอ้างหยิบยกศาสนาขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเราพบว่าหลายครั้งมันย้อนแย้งกับพระธรรมวินัยด้วยซ้ำค่ะอาจารย์อาจารย์มีความคิดเห็นตรงจุดนี้ว่าอย่างไรบ้างคะคือประเด็นนี้เนี่ยมันไม่น่าแปลกใจจากที่ผมตั้งหัวข้อไว้แล้วนะว่ารัฐไทยอ่ะพุทธศาสนารูปแบบของรัฐไทยอ่ะมันก็เป็นรัฐศาสนาไกลๆพอมันเป็นลักษณะแบบรัฐศาสนาไกลๆอ่ะมันจึงส่งผลเสียยังไงครับเช่นเมื่อเป็นรัฐศาสนาส่งผลเสียเช่นมันถูกพุทธศาสนาถูกกำจัดอาณาบริเวณโดยรัฐกำจัดขอบเขตโดยรัฐเช่นการตีความอ้างถึงการนายเนาะนายบอกว่าเอ๊ะธรรมกายเนี่ยเป็นพุทธศาสนาเป็นการอินดี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วธรรมกายเองเนี่ยก็อยู่ภายใต้รัฐจารย์เลยนะยิ่งขึ้นตรงต่อวัดปากน้ำและการรับสมณศักดิ์หรือว่าการปฏิบัติอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแต่เมื่อกลายเป็นรัฐศาสนาแล้วเนี่ยมันมีผลเสียหนึ่งคือเมื่อใครก็ตามตีความคำสอนที่แตกต่างจากพระไตรปิฎกหรือจากการตีความของรัฐว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นิพพานต้องเป็นอนัตตาเท่านั้นอะไรเงี้ยพอธรรมกายสอนที่แตกต่างจากศาสนาของรัฐก็กลายเป็นประเด็นและเป็นปัญหาใหญ่โตมากเลยหรือแม้แต่กรณีสันติอโศกอะไรเนี่ยอันนี้คือปัญหาที่มันเกี่ยวเนื่องที่เกิดขึ้นจากที่ผมมองว่ารัฐไทยเนี่ยเป็นรัฐศาสนาไกลๆพอเป็นรัฐศาสนาไกลๆเหล่านี้เนี่ยเห็นไหมฮะกรณีธรรมรัวอรัวเป็นพระพุทธรูปโอเคอาจจะถูกตีความว่าผิดกฎหมายมาตรานั้นมาตรานี้ในกรณีเหมือนกับการอะไรนะการกระทำย่ำยีต่อพระพุทธรูปอะไรก็อาจจะถูกตีความงั้นก็ผู้ที่รับอำนาจในกรณีที่เป็นรัฐศาสนาอย่างนี้ก็คือสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติก็ออกเลยออกอาการ acting มาเลยว่าเนี่ยเธอทำอย่างนี้นะไม่ถูกนะเห็นไหมฮะที่ลูกที่สำนักพุทธพากันบุกไปเลยที่ร้านทำขนมมารัวนะซึ่งเป็นรูปเป็นเหรียญเกจิอาจารย์เป็นต่างๆแต่ผมมองดูแล้วคนจริงๆแล้วเนี่ยเย็นบางรูปจริงๆแล้วไม่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเลยนะเย็นหลายๆรูปนะอาจจะไปทางผีมากกว่าด้วยนะแล้วไปทางพามากกว่าด้วยสองเมื่อรับเป็นกึ่งแบบเป็นกึ่งรัฐศาสนาที่ไกลๆแบบนี้นี่แหละมันเป็นผลเสียจริงๆครับว่าเมื่อมีปัญหาการเกิดขึ้นมันเลยถูกตีความว่ามันไปขัดแย้งกับรัฐทั้งที่การทำอรัวเนี่ยหรือแม้แต่การที่เดี๋ยวเราอาจจะต้องมีคำถามต่อไปเช่นกรณีพระมหาสมปองนะพูดเกี่ยวข้องเกี่ยวกับรัฐนะแล้วก็ถูกมหาเถรสมาคมออกมาบอกว่าเป็นการยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือกรณีที่พระภิกษุรูปหนึ่งแต่งบทกวีแต่งบทกลอนก็ถูกตีความว่าเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการเมืองก็เป็นข้อห้ามว่าท่านทำนี่เป็นการย้อนแย้งโดยเลยพอย้อนแย้งในเรื่องเสรีภาพนะครับเรื่องเสรีภาพในต่างๆและปัญหาต่อมาของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องเมื่อผมมองนี่นะผมมองว่ารัฐไทยเป็นรัฐศาสนาแบบถึงจะไม่ได้ประกาศไปเป็นศาสนาประจำชาติหรือต่างเนี่ยมันจะมีข้อเสียอีกหลายอย่างเช่น
มันจะไม่มีความเสมอภาคในแง่ของการปฏิบัติต่อศาสนาหรือศาสนิกนะครับเห็นไหมฮะมาสมปองเจอนะมาสมปองเจอแต่ถ้ามีพระภิกษุรูปใดที่อาจจะพูดสนับสนุนรัฐนะหรือมีการปฏิบัติแล้วสนับสนุนรัฐก็อาจจะตรงกันข้ามเช่นมีเคสห้ามภิกษุสามเณรปลุกเสกหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับของขลังอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าพูดที่ออกกฎเองเนี่ยหรือแม้แต่พระผู้ใหญ่เองระดับผู้นำสูงสุดเนี่ยเมื่อวันนี้ยังเห็นเลยว่ามีการปลุกเสกหรือระดับสมเด็จเองก็ทำปลุกเสกแต่ว่าไม่มีความผิดแต่ในขณะอีกอาจจะมีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งที่ทำคล้ายๆกับท่านก็ถูกบอกว่านี่เป็นการความผิดทางพุทธศาสนาไม่ใช่คำสอนทางพุทธศาสนาปฏิบัติผิดทางคำสอนพุทธศาสนาถูกจับศึกก็มีนั่นคือปัญหาของศาสนาที่เป็นสถาบันแล้วที่เป็นลักษณะของรัฐนะครับแล้วมันมากกว่านั้นอีกครับมันจะอิงไปถึงเรื่องสังคมอุปถัมภ์นะศาสนาในสังคมอุปถัมภ์มีอิทธิพลอะไรต่างๆต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือความย้อนแย้งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยแม้แต่คนที่ไม่ใช่คนพุทธเห็นปรากฏการณ์เหล่านี้ในประเทศไทยก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเอ้าอีกคนหนึ่งทำไมทำรู้สึกว่าไม่ผิดแต่อีกคนหนึ่งทำแล้วทำไมผิดอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่พูดถึงเรื่องผมพูดตกไปก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาเป็นลักษณะโดยเฉพาะพุทธศาสนาในประเทศไทยนะพุทธเนี่ยมีความแนบแน่นกับสังคมไทยมานานโดยเฉพาะสถาบันศาสนาสถาบันพระกษัตริย์นะครับในฐานะที่แนบแน่นกับสถาบันกษัตริย์เหล่านี้แหละจึงสามารถที่จะมีความใกล้ชิดกับรัฐมากกว่าศาสนาอีกนะครับเช่นน่าจะมีในยุครัชกาลที่4หรือเปล่าที่มีการออกกฎเข้าห้ามนับถือศาสนาอื่นเข้าดีศาสนาอื่นนะแต่ในอาจจะให้ละเอียดมากกว่านั้นหรือแม้แต่ในช่วงหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จไปต่างประเทศท่านต้องมาเขียนคำปฏิญญาว่าพระองค์เสด็จไปต่างประเทศในประเทศยุโรปแล้วเนี่ยท่านจะไม่เปลี่ยนใจไม่นับถือศาสนาอื่นนะมีการลงพระประมาพระวิไทยเป็นอักษรนะครับเรียบร้อยว่าอาจารย์ไปเนี่ยในช่วงประมาณพระ2439นี่แหละตรงนั้นนะท่านเสด็จไปก็ยังต้องยืนยันว่าถ้าไปที่ยุโรปแล้วจะไม่นับถือศาสนาอื่นนะครับส่วนประเด็นอื่นๆนี่เดี๋ยวอาจจะมองเห็นความย้อนแย้งในรัฐไทยเกี่ยวกับศาสนาอีกเยอะนะครับแต่ลักษณะอย่างนี้ผมสรุปได้เลยว่าถ้าศาสนาพุทธที่ถูกบัญชาการหรือควบคุมโดยรัฐอย่างนี้ไม่มีทางที่จะเป็นศาสนาที่จะเดินรุ่งเรืองในประเทศไทยนี้ได้นะครับแล้วจะมีปัญหาอื่นๆเยอะตามมาเช่นเมื่อความไม่เสมอภาคในกลุ่มศาสนาของตัวเองยังมีปัญหาศาสนาอื่นนะครับเช่นสมัยก่อนเราก็กลัวศาสนาคริสต์นะจะมาแย่งนะปัจจุบันนี้ก็มีปัญหาคือมองว่าศาสนาอิสลามจะมาแย่งพื้นที่เช่นห้ามไปสร้างเงี้ยชีดในจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะพยายามที่จะประกาศตัวเองว่าเป็นศาสนาประจำชาติไม่ได้ก็ไปประกาศที่จังหวัดต่างๆว่าเป็นศาสนาประจำจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะครับอันนี้เป็นปัญหาที่เราจะมองว่าจะสร้างความขัดแย้งในอนาคตได้นะครับประมาณนี้เรามาถึงประเด็นที่น่าสนใจของค่ำคืนนี้กันแล้วนะคะในเรื่องของการย้อนแย้งค่ะโดยเฉพาะในประเด็นของเรื่องของเสรีภาพค่ะประเด็นที่อาจารย์10ปีนะคะยกขึ้นมาน่าสนใจมากค่ะนั่นคือการเลือกปฏิบัติกับศาสนิกค่ะเราเห็นความไม่เสมอภาคชัดเจนมากๆในการเลือกปฏิบัติกับศาสนิกนะคะบางรูปถูกมหาเถรสมาคมตักเตือนค่ะแต่บางรูปที่มีการพรีเซนต์มีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของรัฐนะคะจะมีการถูกได้รับการสนับสนุนและไม่ถูกตักเตือนเหมือนกับรูปอื่นๆเช่นกรณีของเคสของพระมหาสมปองอันนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะคำถามต่อไปที่เราจะชวนคุยกันนะคะจะขออนุญาตนะคะโยนเข้าสู่ประเด็นนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะทางวิทยากรนะคะได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันค่ะในประเด็นข้อความตรงนี้ที่น่าสนใจมากๆก็คือมองว่ากฎหมายพวกพ.ร.บ.สงฆ์ต่างๆนะคะเป็นเหมือนลูกหาบของศาสนาภายใต้อำนาจของรัฐค่ะจะขออนุญาตโยนประเด็นคำถามนี้เข้ามาค่ะ
ทำไมถึงมองว่าพรบสงฆ์เป็นลูกหาบของศาสนาภายใต้อำนาจของรัฐคะเชิญอาจารย์ท่านที่สะดวกเลยค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวท่านอื่นเผื่อจะเสริมนะฮะคือจริงๆในรูปแบบการปกครองของพุทธศาสนาแม้กระทั่งไม่ว่าจะเถรวาทหรือว่ามหายานในประเทศอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้มีองค์กรกลางที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นมหาเถรสมาคมมาควบคุมนะครับแต่ละวัดเนี่ยก็คือแต่ละนิกายเนี่ยก็คือควบคุมกันเองแล้วก็ถ้าเกิดไม่พอใจหรือขัดแย้งกันนะครับอาจจะการตีความคำสอนหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการถือวัดปฏิบัติที่เห็นไม่ตรงกันนะครับก็คือวิธีการก็คือแยกนิกายออกไปแล้วก็คือก็เป็นตลาดของที่ศาสนิกทุกคนจะเลือกว่าจะขึ้นกับนิกายไหนวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยคือสภาพนี้เป็นไปหมดมันไม่มีอำนาจส่วนกลางเนี่ยเพราะฉะนั้นมหาเถรสมาคมและพรบคณะสงฆ์อย่างที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่สภาพปกติของพุทธศาสนานะครับเป็นแต่ว่ามันเกิดขึ้นคือถ้าดูประวัติการเกิดขึ้นของมหาเถรสมาคมเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยจำเป็นจะต้องก็คือเรากำลังจะรวมชาติและสร้างชาติที่เราเรียกว่าเป็นรัฐชาติไทยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีทั้งเรื่องการปฏิรูปการปกครองที่เช่นเอาประเทศราชขึ้นมาเป็นมณฑลเทศาภิบาลอะไรพวกนี้อันนี้คือในส่วนของทางโลกในทางธรรมเนี่ยก็คือการต้องมีองค์กรกลางก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับกระทรวงมหาดไทยของทางโลกก็คือองค์กรกลางในทางธรรมก็คือมหาเถรสมาคมเนี่ยแล้วก็ให้นิกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระป่าพระยวนนิกายในภาคเหนือรวมทั้งอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาอยู่ใต้ร่มธงของมหาเถรสมาคมทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นก็โดยประวัติศาสตร์โดยเซตติ้งของมันนะครับแล้วก็โดยโครงสร้างที่ให้การแต่งตั้งขึ้นอยู่กับวิธีการต่างๆอะไรที่ระบุไว้ในกฎหมายเนี่ยตัวมหาเถรสมาคมมันก็เป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยรัฐเพื่อรับใช้ศาสนาพุทธศาสนาในรูปแบบที่สอดคล้องหรือเป็นมิตรกับอุดมการณ์รัฐไทยเพราะฉะนั้นไออาการพูดว่าเป็นลูกหาบของรัฐอะไรเงี้ยมันก็ไม่ผิดเสียทีเดียวขอบคุณอาจารย์เข็มทองมากเลยค่ะเราได้เห็นมุมมองที่ชัดเจนมากขึ้นว่ามหาเถรสมาคมรวมถึงพรบสงฆ์มันทำใหหลายๆครั้งเรามีความรู้สึกว่าเป็นการคุกคามจากฝ่ายรัฐเข้าไปหาศาสนาด้วยซ้ำนะคะทุกท่านคะอาจารย์ท่านอื่นๆคะมีท่านไหนอยากจะเพิ่มเติมในมุมมองของคำว่าลูกหาบของรัฐบ้างไหมคะผมขอเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับคือเมื่อกี้ที่ฟังอาจารย์ถึงทองมาก็เห็นด้วยนะครับผมว่าคิดว่าเวลาเราพูดถึงการปฏิรูปศาสนานะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เรื่อยมาจนถึงการสร้างระบบการศึกษาคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่5นะครับรวมทั้งการสร้างการปกครองสงฆ์ด้วยเนี่ย ถ้าเราไปย้อนดูเนี่ยจะเห็นชัดๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจาก ความพยายามที่จะสร้างรัฐชาติสมัยใหม่นะครับในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยในอีกทางนึงเนี่ยนะครับรัชกาลที่5รัชกาลที่5เองเนี่ยท่านก็มีท่าทีบางอย่างนะครับต่อคณะสงฆ์ก่อนที่จะเปลี่ยนท่าทีนะคือคล้ายๆไม่ค่อยเห็นด้วยกับการบวชหรือการมีระบบพระสงฆ์อันนี้มันอยู่ในพระราชาทะเลขานะครับแล้วก็ในภายหลังเนี่ยพอคณะสงฆ์รวมตัวกันแล้วก็สามารถมีมหาวิทยาลัยสงฆ์แรกๆมาได้เนี่ยท่าทีของได้ท่าที่5ก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าการนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยนะครับที่ออกแบบการเรียนของคณะสงฆ์เนี่ยทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยคณะสงฆ์ไทยทั้งหมดในเรียนหนังสือแบบเดียวกันหมดนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะทำให้สลายนะครับความแตกต่างเพื่อจะสามารถที่จะปกครองคณะสงฆ์โดยอาณาจักรได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยผมคิดว่าในประวัติศาสตร์ยุคใกล้เรานะครับการสนับสนุนนะฮะ
คณะธรรมยุติกนิกายรวมถึงการสนับสนุนสายวัดป่าเนี่ยนะครับอันนี้เป็นงานของอาจารย์ปัญญาพันธ์วัฒนลาวันนะในไทยปิฎกอาจารย์เห็นว่าส่วนหนึ่งมันเป็นความพยายามนะครับที่จะต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัดโดยการอาศัยผ้าป่าเหล่านี้นะครับที่อยู่ในจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันนะครับอันตรายจากอุดมการณ์ของคอมมิวนิสต์ด้วยนะอันนี้เป็นการทำความเข้าใจจากมุมมองอาจารย์ปัญญาพันธ์ดังนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็ใช้คำว่าลูกหาไว้ก็ไม่ผิดอะไรนะครับก็คิดว่าในทางหนึ่งเนี่ยรัฐไทยก็ใช้จริงๆนะครับและยิ่งตัวอย่างที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยผมคิดว่ามันชัดเจนมากเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงพรบคณะสงฆ์ปี60นะครับที่เปลี่ยนจากการเสนอแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชซึ่งปกติแล้วเนี่ยมีระบบกลไกของการแต่งตั้งที่เลือกเอาจากสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคิวคือมันเป็นไปตามระบบนะครับแต่ว่าเปลี่ยนมาให้อยู่ในพระราชอำนาจนะครับก็คือทรงมีพระราชวินิจฉัยในการเลือกสมเด็จพระสังฆราชได้เลยแล้วในปัจจุบันนอกจากสมเด็จพระสังฆราชแล้วเนี่ยนะครับแม้แต่พระราชาคณะทุกรูปเนี่ยก็เป็นพระราชอำนาจที่จะทรงวินิจฉัยและเลือกพระราชาคณะขึ้นมาได้นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันเป็นการเลือกโดยระบบคือแปลว่าคุณจะเป็นพระราชาคณะคุณก็ต้องเสนอขึ้นไปนะครับมีเกณฑ์ว่าอะไรอายุพรรษาการเรียนปริญญาเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับคือจะส่งตั้งใครก็ได้แต่ก็อันนี้ผมก็คิดว่าอันนี้เป็นภาพหนึ่งที่ชัดเจนนะครับของการแสดงให้เห็นว่ารัฐนะครับหรือว่าผู้มีอำนาจเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปนะครับควบคุมนะครับคณะสงฆ์ไทยซึ่งมันชัดขึ้นเลยแต่เชื่อว่าหลายท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะเริ่มจะเห็นภาพตรงกันแล้วนะคะว่ารัฐไทยเองก็เบียดเบียนศาสนาพุทธไม่น้อยหน้าไปกว่ากันเลยนะคะและเชื่อว่าหลายคนนะคะเพิ่งจะเอ๊ะออกมาเอ่ยเล็กค่ะว่าเออมันมีการใช้พระป่าในการจัดการกับคอมมิวนิสต์ในยุคสมัยหนึ่งและตอนนี้การเลือกสังฆราชของเราอยู่ในพระราชอำนาจแล้วท่านตั้งใครก็ได้แล้วนะคะตอนนี้ไม่ได้เป็นคิวไม่ได้เป็นระบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วมีเรื่องหนึ่งที่เราคุยกันค้างไว้ค่ะอาจารย์ค่ะนั่นก็คือประเด็นของเรื่องของข้อจำกัดของเสรีภาพค่ะกฎ3ชั้นของสงฆ์ทำไมมันถึงเป็นเรื่องการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของคณะสงฆ์คะไอ้ขออนุญาตโยนคำถามกลับไปที่ทางอาจารย์คมกริชก่อนค่ะคือเป็นพระไทยนี่ลำบากมากนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงพระภิกษุเนี่ยนะฮะอย่างแรกเนี่ยก็แน่นอนพระภิกษุมีกฎเกณฑ์ในหมู่คณะตัวเองที่เราเรียกว่าพระธรรมวินัยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นพุทธเจตนารมณ์นะมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหรือมีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆในคณะสงฆ์เคว่าไปมหายานทั้งมหายานทั้งวัชรยานและเราเนี่ยมีความแตกต่างกันน้อยมากนะครับเอาจริงๆพระในโลกเนี่ยมีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างคล้ายๆกันนะครับอันนี้คือกฎข้อที่หนึ่งซึ่งในบรรดากฎของพระอันนี้สำคัญสุดนะครับก็คือตัวพระธรรมวินัยนะฮะหรือเราอาจจะเข้าใจเรื่องของวินัย227ข้ออะไรพวกนั้นนะครับอันนั้นก็คือเป็นกฎที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์เองนะครับสองก็คือมีพรบคณะสงฆ์นะครับก็คือกฎหมายพระนะครับซึ่งเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะที่เข้มงวดมากขึ้นนะกฎเนี่ยไม่ได้มีแต่ตัวพรบคณะสงฆ์นะครับซึ่งพูดถึงหลักเกณฑ์กว้างๆเกี่ยวกับพระแต่ยังมีกฎของมหาเถรสมาคมด้วยนะครับแล้วกฎของมหาเถรสมาคมหลายเรื่องเนี่ยบีบคั้นพระมากนะครับเช่นพระภิกษุห้ามแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่เขาไม่อธิบายนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นกฎมหาเถรสมาคมไม่บอกว่าการเมืองคืออะไรนะครับแล้วก็มีเช่นการให้อำนาจเจ้าอาวาสนะครับว่าเจ้าอาวาสเนี่ยจะต้องมีอำนาจในการขับพระภิกษุออกจากวัดได้นะฮะแล้วอำนาจนี่ก็จะไปเชื่อมโยงกับกฎหมายข้อหนึ่งก็คือพระห้ามเร่ร่อนคือพระทุกรูปต้องมีสังกัดนะครับรวมถึงอันนี้เป็นอันที่สองนะก็คือมีกฎหมายของพระภิกษุนะทั้งพรบคณะสงฆ์ทั้งกฎหมายเถรสมาคมครอบอีกชั้นหนึ่งนะครับและก็กฎหมายบ้านเมืองนะครับก็คือกฎหมายทั่วไปที่บังคับใช้กับทุกคนเพราะฉะนั้นเป็นพระเนี่ยมันมีอยู่3อันเลยทีเดียวที่ครอบพระอยู่อันนี้พระแล้วน่าสนใจนะครับว่ามันไม่ได้ไปด้วยกันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นกฎหมายเถรสมาคมกับหรือพรบคณะสงฆ์กับตัวพระธรรมวินัยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันเช่นพระธรรมวินัยเนี่ยนะครับอนุญาตให้พระภิกษุที่มีพรรษาการพอสมควรแล้วเนี่ยออกชาลิกเร่ร่อนได้คือไม่จำเป็นจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของครูบาอาจารย์นะครับคือไม่ต้องมีสังกัดก็สามารถจะจาริกเร่ร่อนซึ่งเป็นวิถีชีวิตปกติของพระนะครับในสมัยพุทธกาลแล้วก็เป็นเจตนารมณ์ดั้งเดิมของความเป็นสมณะด้วยนะครับแต่ว่าพอมีพรบมีกฎหมายคณะสงฆ์เนี่ยพระต้องมีสังกัด
นะครับถ้าต้องมีสังกัดแปลว่าต่อให้คุณอายุพรรษาการแค่ไหนก็ตามคุณจะต้องมีสังกัดชัดเจนแล้วก็คุณจะต้องอยู่ในสังกัดแล้ววันหนึ่งถ้าคุณจะแยกตัวเป็นอิสระปุ๊บเนี่ยแปลว่าละเมิดนะครับกฎหมายข้อนี้กฎหมายก็จะจับคุณศึกได้นะครับซึ่งผมก็เคยพูดกับเพื่อนไว้เล่นๆว่าถ้าพระพุทธเจ้าและสาวกอยู่ในสมัยปัจจุบันพระองค์จะต้องโดนกฎหมายข้อนี้นะครับเพราะว่าพระและพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลไม่เคยอยู่วัดไหนนานๆเลยฮะก็เล่ร่อนกันไปเรื่อยเพราะว่าเป็นชีวิตของพระแล้วท่านก็ไม่มีสังกัดท่านก็ไม่มีใบสุทธิอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นชัดเลยว่ามันขัดกันกับเจตนารมณ์ของพุทธศาสนาที่ต้องการให้พระเป็นอิสระชนนะครับกับการที่บ้านเมืองต้องการจะเข้าไปควบคุมดูแลพระนะครับแล้วก็คงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันได้อีกมากมายฮะแต่ท่านอาจจะเพิ่งทราบพร้อมเอ่ยจริงๆนะคะว่าการเป็นพระสงฆ์ในประเทศไทยมีกฎมีกรอบครอบไว้มากถึงขนาดนี้เลยและอย่างกฎที่ห้ามพระยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเราไม่เคยมีการอธิบายต่อเลยด้วยซ้ำว่าการเมืองคืออะไรอันนี้เป็นกฎของมหาเถรสมาคมที่น่าสนใจมากนะคะเราจะขออนุญาตขยับกันเข้ามาเข้าใกล้ข่าวสารต่างๆในทุกวันนี้มากขึ้นนิดนึงนะคะเป็นคำถามนึงที่แขวนเอาไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่แล้วค่ะเอ๋จะขออนุญาตปรึกษาอาจารย์ดนัยนะคะในคำถามนี้ค่ะเราเริ่มมองเห็นแล้วว่ามันความเป็นรัฐของไทยนะคะบอกยากมากว่าไม่ใช่รัฐศาสนาเป็นศาสนาพุทธอาจารย์คะปรากฏการณ์ที่มีการรวมตัวกันของรัฐที่ออกมาให้เราเนี่ยรวมตัวกันสวดมนต์ไล่โควิดปรากฏการณ์แบบนี้ค่ะมันมีชุดความคิดยังไงมีอะไรที่มาช่วยอธิบายการกระทำแบบนี้บ้างไหมคะอาจารย์ถ้าจะพูดให้เป็นทางการนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยก็จะมีอยู่เนืองๆถ้าพวกเราจำได้นะในสมัยรัฐบาลยุคนี้นะครับแต่ว่าชุดความคิดเนี่ยถ้าให้นึกใกล้ที่สุดที่ผมนึกออกนะฮะก็น่าจะเป็นสมัยรัชกาลที่สองนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าโรคอวิวาตกโรคหรือโรคหาดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยระบาดในพระนครนะครับแล้วก็ทำให้คนสยามในยุคนั้นเนี่ยล้มหายตายจากกันไปเยอะเลยนะฮะแม้กระทั่งเจ้าฝ่ายในเนี่ยหลายพระองค์ก็สิ้นทีพิตักสายสิ้นที่วงคตอะไรกันไปจนรัชกาลที่สองเนี่ยท่านก็ประกาศให้แม้กระทั่งข้าราชการฝ่ายในหรือว่าพระสงฆ์ในสังฆมณฑลเนี่ยสวดพระปริตรนะครับก็ด้วยความเชื่อของพุทธนะฮะอาจจะอ้างอิงมาจากเหตุการณ์ในคัมภีร์อัตถกถาเนี่ยว่าตอนพระเจ้าเสด็จไปเมืองเวสาลีเนี่ยมันเคยมีโรคระบาดมีคล้ายๆกับภัยแล้งมีภัยจากมนุษย์อะไรหลายๆอย่างครับก็ทำให้เกิดพยันตรายในเมืองเวสาลีก็พุทธเจ้าก็เสด็จไปแล้วก็ในคัมภีร์ก็พูดทำนองว่าพุทธเจ้าก็ให้พระอานนท์เนี่ยเรียนรัตนสูตรนะฮะแล้วก็ไปพรมน้ำมนต์ทั่วเมืองเวสาลีแล้วก็ทุกข์ต่างๆก็สงบระงับไปฉะนั้นวิธีคิดแบบนี้จริงๆมันก็มีรากเหง้ามาจากความเชื่อพุทธโบราณนะฮะตั้งแต่ยุคพระไตรปิฎกแล้วก็มีทำเป็นรูปในยุครัชกาลที่สองนะฮะซึ่งก็ถามว่ามันมีข้อมูลมาจากอะไรเนี่ยก็คงเขาพูดมาจากวิธีคิดแบบพุทธนั่นนะเองแต่ปัญหาก็คือถ้าเอามาในยุคนี้มันแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหาซึ่งจริงๆรัฐสามารถแก้ปัญหาได้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นด้วยการนำเข้าวัคซีนในการประกาศนโยบายอะไรที่อาจจะสามารถทำให้โรคระบาดมันลดลงเนี่ยแต่วิธีการเนี่ยมันเหมือนวิธีการของคนที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วก็ใช้วิธีให้กำลังใจซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าไอ้การสวดเนี้ยมันจะให้กำลังใจหรือบั่นทอนกำลังใจซะมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าถามว่าพื้นฐานความคิดเนี่ยมันมาจากไหนก็มีร่องรอยมาจากวิธีคิดแบบพุทธโบราณนะครับก็เอาเป็นว่าล่าสุดก็ใช้ในยุครัชกาลที่สองนะเท่าที่ผมนึกออกนะครับประมาณนี้ครับชอบการชี้ทายอาจารย์มากเลยค่ะว่าตกลงเราไม่แน่ใจว่าประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์นะคะจะได้กำลังใจหรือว่าเป็นการบั่นทอนกำลังใจหรือเป็นการสร้างคลัสเตอร์ครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งกันแน่นะคะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆค่ะเชิญค่ะอาจารย์เข็มทองคะคือผมมองอย่างนี้นะเรื่องการสวดมนต์เลยเนี่ยคือมันต้องถามว่าในยุคนี้ในวิกฤตแบบนี้คุณจะให้พุทธศาสนาทำอะไรนะฮะซึ่งหน้าที่ของศาสนาปัจจุบันมันก็เหลืออยู่ไม่กี่อย่างนะการเป็นกำลังใจเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ที่เหลืออยู่นะคือหน้าที่อื่นเป็นอุดมการณ์การเมืองเป็นวิทยาศาสตร์อะไรมันมีแนวคิดอื่นเข้ามาแทรกหมดแล้วนะเพียงแต่ว่าไอ้การให้กำลังใจเนี่ยที่เป็นหน้าที่เป็นฟังก์ชันพื้นฐานศาสนาเนี่ยผมมองว่าใช
ทำก็ได้มันไม่ได้อะไรนะคือก็คนไทยเป็นคนพุทธมันมีข้ออธิบายอยู่ว่าก็ตามทะเบียนบ้านเราเป็นคนพุทธซะเยอะการที่เราจะสวดมนต์มันให้กำลังใจเนี่ยมันไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่ามันแค่นั้นมันไม่พอคือยิ่งจัดสวดมนต์เนี่ยแทนคือยิ่งจัดสวดมนต์เนี่ยแทนที่จะได้กำลังใจการที่จัดสวดมนต์แล้วเราดูภาพรวมทั้งหมดแล้วเราพบว่ามันไม่มีทางแก้อื่นเนี่ยมันยิ่งทำให้การสวดมนต์เนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของพุทธมันดูแย่ว่าคำขืนแล้วทำได้แค่นี้นะทั้งจริงๆเนี่ยในยุคนี้เนี่ยผมยังคิดว่าพุทธศาสนาวัดและพระเนี่ยน่าจะสามารถทำอะไรที่เป็นที่พึ่งประชาชนที่เป็นชิ้นเป็นอันได้มากกว่าแค่การจัดสวดมนต์นะเอาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพระบางรูปที่ออกมาวิจารณ์การทำงานรัฐบาลเนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรเดียก็พูดแทนชาวบ้านพูดแทนญาติโยมส่วนหนึ่งด้วยนะคือในฐานะที่ท่านมีชื่อเสียงมีเครดิตกว่าโยมท่านพูดแทนโยมจริงๆมันต้องถือว่าเป็นการรับใช้สังคมแบบนึงนะฮะซึ่งก็โดนมหาเถรสมาคมจัดการไปซึ่งอันนี้มันทำให้พุทธไทยอยู่ในสภาวะวิกฤตคือไอ้สิ่งที่ควรจะทำที่มันจะมีดอกมีผลมีโภคผลจริงๆให้กับประชาชนเนี่ยไปทำแต่ในเรื่องซึ่งในโลกสมัยใหม่เนี่ยคนมันมองว่ากลายเป็นเรื่องไร้สาระหรือไม่เพียงพอไปสมมติผมครับอาจารย์10 ปีเชิญเลยค่ะคือไอ้ประเด็นนี้ผมว่ามันมองถึงความท้อถอยตื่นหน้าหดหู่ของสังคมพุทธเลยนะมองก็เหมือนเป็นการให้กำลังใจแต่ในขณะเดียวกันมันมีวิธีอื่นอย่างที่อาจารย์เจียมของมานะเช่นในฐานะที่เป็นสถาบันเลยอ่ะที่ศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธผมว่ามันสามารถที่จะเอาความศรัทธาหรือพลังตรงนั้นไประดมทรัพยากรจะเป็นปัจจัยจะเป็นเงินผมว่าหรือว่าช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากในระหว่างที่มีโควิดเนี่ยผมว่าเอาวัดหรือเอาศาสนาเป็นศูนย์กลางเพื่อจะนำทรัพยากรต่างๆเหล่านั้นที่มีอยู่จากการทำบุญร่วมบุญกันไปสู่สถานที่ที่มีปัญหามากๆผมว่ามันยังจะเป็นทางออกมากกว่านะจริงๆแล้วผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งแต่ว่าก็ถูกชาวพุทธหรือว่าพระเองก็ยกตัวอย่างสมัยนั้นสมัยนี้ในพุทธกาลอย่างอาจารย์ได้ว่านั่นแหละมาตอบโต้นะว่าเนี่ยสมัยพุทธเจ้าท่านยังพาให้ไปสวดพระปริตรอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะให้สุดท้ายก็โรคภัยมันสามารถมาลายหายไปไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหามากของศาสนาพุทธที่ทำอย่างนี้ทำให้คนยุคใหม่ไม่อินกับศาสนาไม่อินกับพฤติการพฤติกรรมของสงฆ์เองนะครับแต่คนยุคใหม่กับเมื่อที่ฟังอาจารย์สมปองหรือฟังพระที่ท่านมีองค์ความรู้ใหม่ๆพูดเจรจาหรือถ่ายทอดอุดมการณ์บางสิ่งบางอย่างนะเขารู้สึกอินมากกว่าไอ้ประเพณีวัฒนธรรมเดิมๆเนี่ยนะครับจริงๆเราสามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่นะครับเพราะว่ายิ่งทำอย่างนี้มันก็ไม่ได้ยิงกับวิทยาศาสตร์นะใช่โอเคอาจจะเป็นกำลังใจทางด้านทางด้านจิตใจทางจิตวิญญาณแต่ในขณะเดียวผมมาวิทยาทีนี้ชาวพุทธเองคนไทยเองไม่ต้องการกำลังใจทางจิตวิญญาณเองถึงขนาดนั้นแต่ต้องการวันเนี้ยธรรมะจริงๆตอนนี้คือวัคซีนมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในสังคมกับเศรษฐกิจอะไรได้มากกว่าส่วนรัตนสูตรอะไรเหล่านั้นมากกว่าด้วยนะครับนะผมก็มองมันนี่แหละผมขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งนะครับประเด็นนี้นะคือเห็นด้วยนะอาจารย์เข็มทองนะเพราะว่าเวลาลองคิดดูนะครับเรื่องนี้คือผมคิดว่าฟังก์ชันหนึ่งของศาสนาเนี่ยมันก็คือเรื่องของความเชื่อนะแน่นอนศาสนาเราคงคุยกันได้ต่อกับวิทยาศาสตร์เป็นเหมือนกันแค่ไหนคือศาสนาก็เป็นทางเลือกหนึ่งใช่ไหมครับมันอาจจะไม่ต้องคิดเหมือนวิทยาศาสตร์หมดก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นพุทธศาสนาในที่อื่นนะครับเช่นในฝ่ายวัชรยานเนาะก็ช่วงโควิดเนี่ยพวกครูบาอาจารย์ในฝ่ายนั้นก็โปรโมทให้สวดมนต์กันนะครับผมก็ยังไปดูถ่ายทอดสดไลฟ์มีการให้คำสอนถึงพระโพธิสัตว์บางองค์ที่เชื่อว่า
ปกป้องในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแต่นะครับอันนี้มันต่างกับของเรายังไงนะคือผมคิดว่าสำหรับผมเนี่ยปัญหาสำคัญที่สุดของเรื่องนี้คือรัฐเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดนะครับคือสำหรับผมสวดมนต์ไม่แปลกถ้าคุณจะทำในนามศาสนาคือทำไปเลยนะครับเช่นองค์กรทางศาสนาทำกันเองนะครับรัฐไม่เกี่ยววัดไหนอยากจะทำก็ทำกันเองทำไปภายใต้ระบบความเชื่อของตัวเองทำไปภายใต้การจัดการกันเองนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าการสวดมนต์ทุกครั้งเลยนะครับไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะกลายเป็นว่าแทนที่มันจะเริ่มต้นนะครับจากฝั่งศาสนานะครับจากฝั่งขององค์กรทางศาสนาเนี่ยมันกลายเป็นว่ารัฐเนี่ยซึ่งมีหน้าที่สำคัญกว่านั้นในช่วงเวลาวิกฤตใช่ไหมคุณต้องไปจัดการกับการแก้ปัญหาวิกฤตและเรื่องอื่นนะครับแต่ว่าคุณดันเอาหน่วยงานของรัฐเอาทรัพยากรของรัฐเนี่ยไปจัดสวดมนต์ซึ่งผมคิดว่านี่มันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐนะครับมันเป็นหน้าที่ศาสนาส่วนทำแล้วเป็นยังไงอันนั้นเราเถียงกันต่อได้แต่แน่ๆเลยคือมันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐนะครับผมคิดว่าอันนี้คือปัญหาใหญ่สุดในมุมของผมนะครับสำหรับเรื่องของการสวดมนต์แก้โควิดหรือการจัดงานอะไรประมาณนี้ครับเจอว่าตอนนี้นะคะประเด็นคำถามเริ่มเข้มข้นขึ้นจริงๆแล้วนะคะเพราะมีหลายคนที่สงสัยเนื้อหาข่าวเหมือนเอ่ยแน่นอนค่ะเราจะได้เปลี่ยนไปแล้วในมุมมองของเรื่องนี้เลยค่ะรัฐบาลเพิ่งจะจัดให้มีการสวดมนต์ไล่โควิดไปนะคะเราได้รับฟังมุมมองและความคิดเห็นของวิทยากรแต่ละท่านไปแล้วนะคะอาจารย์คะขออนุญาตไปที่ประเด็นที่เป็นเรื่องที่ร้อนแรงและออกทุกหน้าสื่อจริงๆอีกประเด็นนึงค่ะอาจารย์คะน่าจะค่อยกลับมาที่ท่านของสิทธิเสรีภาพนะคะที่แขวนเอาไว้นะคะอาจารย์คะประเด็นเรื่องที่มีพระรูปหนึ่งตัดหัวเป็นพุทธบูชาค่ะในประเทศที่ออกตัวว่าเราไม่ใช่รัฐศาสดาในประเทศที่บอกว่าเรามีพุทธแท้แบบนี้ไม่ใช่พุทธแท้เป็นพุทธเทียมคำว่าพุทธแท้พุทธเทียมแบบนี้นะคะอาจารย์แต่ละท่านมองว่ายังไงกับเคสกรณีที่พระภิกษุตัดหัวเป็นพุทธบูชาคะท่านไหนสะดวกเชิญเลยค่ะคืออย่างนี้ก่อนคือผมไม่แน่ใจมันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับศาสนาตรงไหนบ้างนะฮะคือไอ้การฆ่าตัวตายเพื่อศาสนาเนี่ยแม้กระทั่งในรัฐที่ไม่ได้เป็นเซคูลาร์สเตทเป็นรัฐโลกวิสัยเนี่ยมันก็มีคนทำนะคือขออย่างเดียวว่ารัฐไม่ใช่คนจับคนไปบูชายันเพื่อศาสนาเนี่ยมันโอเคแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นเรื่องรัฐเนี่ยผมคิดว่าต้องตัดไปด้วยซ้ำเพราะว่าจริงๆรัฐเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในลักษณะไม่เห็นด้วยกับการกระทำนี้มากกว่าแล้วโอเคเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดอยู่หลายรอบแล้วเพราะมีคนถามเยอะมากผมคิดก่อนไอ้ตัดหัวตัวเองจริงๆเป็นการฆ่าตัวตายนะซึ่งการฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่เป็นอาชญากรรมคนช่วยคนฆ่าตัวตายเนี่ยมีความผิดแต่ว่าตัวคนเจ้าตัวที่ต้องการฆ่าตัวตายนี่ไม่เป็นอาชญากรรมนะแล้วก็ถ้าพูดถึงความเสียหายต่อสาธารณะเนี่ยจริงไอ้การตัดหัวตัวเองเนี่ยมันไม่ตรงนี้มันค่อนข้างอื้อมัน controversial มันอื้อฉาวนิดนึงมันไม่ได้เป็นความเสียหายอันตรายต่อสาธารณชนขนาดนั้นนะฮะถ้าจะเถียงได้ก็อย่างเช่นมันทำต่อหน้าคนนั่งดูกันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งหรือทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบซึ่งอันนั้นเราก็คงต้องไปจัดการนะฮะแต่ว่าในมุมมองของรัฐเนี่ยหนึ่งเราไม่ไปตัดสินว่าอันนี้เป็นพุทธแท้พุทธเทียมหรือเปล่าคือถ้ารัฐต้องพยายามเข้าไปตัดสินว่าอันไหนพุทธแท้พุทธเทียมอันไหนทำได้ทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยอันนี้จบเลยนี่คือรัฐศาสนาจริงๆคือรัฐเข้าไปควบคุมศาสนาและพยายามชี้ว่าคำสอนไหนถูกหรือผิดนั่นหน้าที่รัฐมีอยู่แค่อย่างเดียวคือถ้าเกิดเขาจะทำอันตรายตัวเองเนี่ยไออันตรายนั้นมันต้องไม่ลามไปที่ผู้อื่นไม่ว่าจะทางจิตใจหรือทางร่างกายด้วยคือจะถวายตัวเองก็ถวายแต่ไม่ใช่ไปหลอกลูกศิษย์ไปชวนลูกศิษย์ให้ฆ่าตัวตายหมู่พวกลัทธิในต่างประเทศซึ่งมันมีฆ่าตัวตายกินยาหมู่หรือว่าหลอกลวงเอาเงินหรือว่าทำใหคนอื่นเห็นเป็นที่อุจจาระขึ้นในสายตาของรัฐจริงๆเนี่ยพระที่ตัดหัวตัวเองด้วยกิโยตินเนี่ยกับพระแบบที่แบบเอากลวยไปปิดสี่แยกพร้อมกองกำลังติดอาวุธนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าพระรูปไหนเนี่ยอันตรายกับสาธารณะมากกว่ากันค่ะจริงคำถามที่น่าสนใจมากค่ะอาจารย์เข็มทองคะแต่ถ้าอื่นๆค่ะในมุมมองตรงนี้ค่ะพุทธแท้พุทธเทียมการตัดหัวเป็นพุทธบูชา
มีมุมมองไหนที่อยากจะแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมอีกไหมคะโอเคค่ะในประเด็นนี้นะคะถ้าไม่มีท่านไหนนะคะจะขออนุญาตโยนคำถามที่สำคัญของค่ำคืนนี้ซึ่งน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ชมทางบ้านนะคะจังหวะนี้นะคะท่านไหนที่มีคำถามอยากพูดคุยกับวิทยากรอยากพูดคุยกับสปีกเกอร์ของเรานะคะสามารถยกมือขึ้นมาได้เลยหรือพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านทางช่องทางคอมเมนต์นะคะของทางเพจที่ทำได้เลยนะคะแต่คำถามสำคัญของค่ำคืนนี้มีอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดที่อาจารย์คมกริบก่อนเลยก็แล้วกันแล้วไล่ตะเคียนท่านตามแต่สะดวกเลยนะคะพระค่ะหรือนักบวชอาจจะไม่ได้มีเพียงแค่ศาสนาพุทธนะคะสามารถพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนหรือยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้ไหมคะอันนี้ผมคิดว่าอย่างนี้ครับกรณีพระหรือนักบวชเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้หรือไม่ครับผมคิดว่าอย่างแรกเนี่ยเราต้องทำความชัดเจนในความหมายของสิ่งที่เราเรียกว่าการเมืองก่อนนะครับคือถ้าเรานิยามการเมืองว่ามันเป็นการที่แต่ละคนเนี่ยมีอำนาจในการเข้าไปจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับตัวเนี่ยนะพระเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนในสังคมนี้ครับที่ก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักบวชทุกศาสนาเนี่ยมันมีสิทธิ์ทั้งนั้นนะครับที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพียงแต่ว่านะครับหลายศาสนาเนี่ยมองนักบวชไว้อยู่2ประเภทนะครับประเภทหนึ่งคือนักบวชที่มีความเกี่ยวข้องกับทางโลกน้อยนะคือพยายามจะสร้างสิ่งแวดล้อมเงื่อนไขนะครับที่ทำให้นักบวชเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับทางโลกน้อยที่สุดนะครับกับนักบวชที่ทำหน้าที่เป็นศาสนบริกรนะครับเช่นบาทหลวงนะก็คือต้องดูแลศาสนิกชนในชุมชนนะครับแบบหลังเนี่ยยังไงท่านเกี่ยวกับการเมืองชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าท่านอยู่ร่วมกับคนในชุมชนนะครับแต่ว่ากลุ่มนักบวชที่นะครับถูกพยายามเซตอัพสิ่งแวดล้อมหรือสร้างเงื่อนไขให้ออกจากโลกเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะสามารถตัดขาดจากโลกได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่านักบวชเหล่านั้นเองเนี่ยก็ยังมีพันธกิจต่อโลกนะครับจริงๆทุกศาสนาเนี่ยมองไม่หมดโอเคคุณต้องออกจากโลกเพื่อไปเข้าถึงความจริงหรือว่าเพื่อจะไปบรรลุธรรมอะไรก็ตามแต่ว่าเมื่อคุณเข้าถึงเป้าหมายในทางส่วนตัวเนี่ยทุกศาสนาเนี่ยก็มีเจตนารมณ์ให้นักบวชเหล่านั้นเนี่ยทำประโยชน์กับคนอื่นนะครับผมคิดว่าไอ้มุมของการที่จะต้องมาทำประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยอันนั้นมันก็คือเรื่องของการเมืองมันก็คือเรื่องที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องนะครับกับคนทั่วไปเกี่ยวข้องกับประเด็นสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่แปลกเลยนะครับที่นักบวชไม่ว่าจะในแง่มุมไหนเนี่ยสามารถนะครับที่จะเกี่ยวข้องนะครับกับการเมืองได้แล้วก็ยังสามารถเกี่ยวข้องกับการเมืองในมุมที่สร้างสรรค์ได้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นพุทธศาสนาฝ่ายทิเบตนะครับองค์ดาไลลามะเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นประมุขของทั้งพุทธศาสนาและอาณาจักรเนี่ยท่านก็พูดเองเลยว่าคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่างสร้างสรรค์แล้วก็อุทิศกายใจเนี่ยเหมือนกับทำภารกิจของโพธิสัตว์อ่ะคือสามารถตีความคำสอนทางพุทธศาสนานี่ให้มันเป็นถึงขนาดนั้นได้นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าพุทธศาสนาที่มันเวอร์ไวออกไปนะครับซึ่งท่านเหล่านี้ก็อยู่ในโลกตะวันตกบ้างอยู่ในโลกที่มันเป็นสากลเนี่ยก็จะมองเห็นว่าการเมืองมันไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายในตัวเองอันนั้นมันเป็นมายาคติที่มันถูกสร้างขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะนะครับก็เลยสำหรับผมเองผมคิดว่าแน่นอนฮะนักบวชควรจะต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีกีเขาเรียกว่าอะไรล่ะกลอุบายอ่ะมีไม่ใช่กลอุบายเป็นกุศโลบายนะครับแล้วก็มีทั้งสติปัญญาแล้วก็สามารถทำอย่างสร้างสรรค์ได้นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นประโยชน์แล้วมันก็จะพิสูจน์ว่าการเป็นนักบวชหรือศาสนาเนี่ยมันจะอยู่ในโลกได้อย่างมีความหมายต่อไปด้วยฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะเป็นบทสรุปที่น่าสนใจมากๆแล้วนี่อาจจะเป็นทางออกเป็นทางแก้ปัญหาของการที่ว่าถ้าศาสนาไม่ล้ำสวดมนต์โควิดศาสนาทำอะไรได้อีกขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะไอ้คราวนี้ไปต่อที่อาจารย์ดนัยเลยค่ะก็จริงๆถ้าโฟกัสประเทศไทยนะครับเราก็อาจจะเห็นว่ามันมีประกาศของมหาเถรใช่ไหมฮะเรื่องว่าพระภิกษุห้ามยุ่งการเมืองซึ่งจริงก็วิทยากรหลายท่านก็ได้ตั้งข้อสังเกตแล้วว่ามันเหมือนกับมีการออกกฎมาเนี่ยเพื่อเบรกคนที่เห็นตรงข้ามกับรัฐใช่ไหมฮะในขณะถ้าเป็นภิกษุที่พูดอะไรที่สับสนฝ่ายรัฐเนี่ยก็จะไม่โดนข้อหานี้ถ้าจริงเอาข้อจริงเนี่ยมันก็เหมือนมีดับเบิลสแตนดาร์ดอยู่ในกฎของคณะสงฆ์
ในการใช้จริงใช่ไหมครับทีนี้ถ้าดูในกฎพระธรรมวินัยเนี่ยจริงๆอาจารย์ตูนก็พูดไปว่าว่างแล้วนะว่าจริงนักบวชทุกศาสนาเนี่ยจริงๆเป้าหลักจริงๆเนี่ยมันก็คือเพื่อการหลุดพ้นออกจากสังคมใช่ไหมการออกบวชเนี่ยคือการตัดญาติขาดมิตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฉะนั้นภาพตรงนี้นะถ้าเราย้อนไปพุทธกาลจริงๆเนี่ยพุทธเจ้าเองเนี่ยช่วงแสวงหาสัจธรรมเนี่ย ก็เหมือนจะต้องปลีกวิเวกออกไปนะฮะแล้วจริงๆพอตรัสรู้แล้วเนี่ยคำสอนหลายอย่างก็ชวนเหมือนกับว่าไม่ให้พระยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะว่ามันจะมีหลักการบางเรื่องที่เรียกว่าเดียฉันคาถาเนี่ยเช่นพระพูดเรื่องพระราชาเรื่องเศรษฐกิจอะไรก็ว่าไปเนี่ยเป็นเดียฉันคาถาก็หมายความว่ามันขวางต่อการบรรลุธรรมนะครับแต่ว่าถ้าถึงขนาดว่าห้ามเลยเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเอาข้อจริงเนี่ยแม้เจตนารมณ์ของพุทธส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมีท่าทีแบบนั้นนะฮะแต่ว่าในพระวินัยบัญญัติหลายเรื่องเนี่ยก็ดูเหมือนว่ารัฐเองพุทธศาสนาเองเนี่ยก็ต้องคล้องแวะเกี่ยวกับเรื่องของรัฐหลายครั้งแล้วก็หลายครั้งเองเนี่ยพระเจ้าเองก็เหมือนกับไปยุ่งเกี่ยวกับการตัดสินทางการเมืองอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งก็อย่างที่ทราบดีว่าคือมนุษย์เนี่ยมันก็ยังมีมิติอื่นๆไม่ใช่แค่มิติทางศาสนาใช่ไหมครับอย่างที่ถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่วิกรท่านไหนไม่แน่ใจอาจารย์ตุลหรือเปล่าที่บอกว่าก็พระเราก็ยังอยู่ภายใต้กฎหมายไทยอยู่ภายใต้พระธรรมวินัยและอยู่แต่ภายใต้พรบแล้วมหาเถรอีกเนี่ยซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้การที่ออกกฎไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสกัดความเห็นต่างเสียมากกว่าที่จะมองเจตนารมณ์จริงๆของพุทธว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพุทธควรจะคล้องแวะเกี่ยวกับการเมืองในระดับไหนครับก็พูดสรุปอีกทีก็หมายความว่าเท่าที่ดูก็กลายเป็นว่ามันก็อาจจะกลับไปคำถามเดิมว่าที่ตั้งผมไม่อยากจะใช้ว่าเป็นอะไรนะที่เมื่อกี้พิธีกรตั้งบอกว่ามหาเถรเป็นอะไรนะเป็นลูกนิ้วล้อหรือลูกหาบอะไรสักอย่างผมกลับมองว่าเป็นเพียงแค่เครื่องมือมากกว่าในการควบคุมคนเห็นต่างแม้กระทั่งในระดับพระภิกษุด้วยกันก็ประมาณนี้ครับขอบคุณอาจารย์นายมากเลยค่ะสำหรับประเด็นนี้นะคะเอจะขอโยกไปต่อนะคะที่ทางอาจารย์สิบปีเลยค่ะอาจารย์เชิญค่ะอย่างที่อาจารย์คงกิจว่าเนาะทีนี้มันเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คำว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองอ่ะมันมีถึงไหนนะจริงๆแล้วจุดประสงค์ของการออกคำสั่งมหาเถรสมาคมที่ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องการเมืองปี2517หรือว่า2538เนี่ยเขาต้องการเพื่อจะสงวนเชิดชูพระสงฆ์ให้ตั้งอยู่ในฐานะอันน่าเคารพนับถือไม่เป็นที่ดูหมิ่นติเตียนของมหาชนป้องกันความเสื่อมเสียของคณะสงฆ์อันนี้คือจุดประสงค์ของเขาแต่ผมมีคำถามว่าคำว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองมันถึงได้หมิดไหนล่ะแต่ถ้ามีพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งออกมาพูดว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปเนี่ยถือว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองไหมพระภิกษุรูปหนึ่งออกมาทอดปลาปลาหาเงินช่วยชาติแล้วก็ยังมีบางครั้งบางทีก็ด่านายกคนนั้นคนนี้นะว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วคนสารเลวหรือแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าหลายๆรูปที่เขาเรียกว่าเวเจ้านะถึงขนาดล่าสุดก็มีพระภิกษุบางรูปกำลังออกไปทำอย่างอาจารย์นายว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์เปล่าที่เป็นเดรัจฉานวิชาคือไปทำกิจกรรมโคกน้องนาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์สำหรับผมมันย้อนแย้งมากนะครับโอเคในประกาศอาจจะบอกว่าห้ามไปชุมนุมในบริเวณต่างๆห้ามสนับสนุนช่วยเหลือโดยตรงหรือโดยอ้อมด้วยการหาเสียงของส.ส.อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ห้ามออกไปชุมนุมในการเรียกร้องสิทธิของบุคคลหรือคณะบุคคลใดเหล่านี้นะครับผมว่ามันก็เป็นเหตุผลเพียงพออยู่ถ้าจะอ้างว่าเพื่อที่จะรักษาเชื้อชูประสงค์แต่ในขณะเดียวกันกับมีพระสงฆ์บางกลุ่มที่ทำแต่ว่าก็เหมือนเดิมแหละมันเกิดการย้อนแย้งว่าบางรูปทำไม่ได้แต่บางรูปทำได้นั่นเองนะมันมีจริงๆนะสำหรับผมอยากให้พระสงฆ์ยุ่งเกี่ยวการเมืองด้วยอาจจะเป็นประโยชน์กับสังคมไทยและก็ประเทศไทยและไทยด้วยว่าถ้าพระสงฆ์มาเกี่ยวยุ่งเกี่ยวการเมืองแล้วสามารถเอาพุทธธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเข้ามามีส่วนในการที่จะในการปกครองบ้านเมืองผมว่ามันจะเป็นผลดีมากกว่าด้วยนะครับเหมือนเรากับแปลกใจอย่างอะไรนะกัมพูชาใช่ไหมก
ัมพูชาเนี่ยพระเลือกตั้งได้เราแปลกใจนะและหลายประเทศพระก็เลือกตั้งได้เราแปลกใจแต่เราก็ไม่เคยแปลกใจตัวเองว่าทำไมพระทั้งที่เป็นคนเหมือนกันเป็นประชาชนหรือเป็นรัฐเป็นประชาชนของรัฐเหมือนกันทำไมไม่มีสิทธิ์มีเสียงนะน่าจะเป็นมาตรา100หรือเปล่าที่ห้ามภิกษุกับอะไรนะผู้ต้องขังใช้สิทธิ์ทางการเมืองนะพระภิกษุกลายเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับนักโทษการเมืองเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ต้องมาดูว่ามันมีเรื่องมีขนาดไหนคำว่าเกี่ยวข้องกันเมืองนะอันนี้สำหรับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมยังเห็นด้วยว่าพระควรจะเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างเนี่ยกรณีมหาสมปองอย่างเงี้ยจริงๆอาจจะไม่เกี่ยวข้องการเมืองด้วยเป็นการเทศนาสั่งสอนด้วยหาวิธีในการที่จะช่วยปกครองให้ดีขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับท่านเดียก่อนขอบคุณอาจารย์สิบปีมากเลยค่ะเราจะขออนุญาตรวบประเด็นนี้นะคะที่อาจารย์เขียนทองเลยค่ะตอนนี้มีคำถามจากทางบ้านในเมืองที่น่าสนใจมากและจะเป็นคำถามปิดท้ายการเสวนางานนี้ได้เป็นอย่างดีขออนุญาตจบขมวดประเด็นนี้ที่อาจารย์เขียนทองก่อนเลยค่ะอาจารย์เชิญค่ะคือสงฆ์เนี่ยเป็นคุณกินข้าวชาวบ้านอะแล้วชาวบ้านมีทุกข์นี่คุณจะไม่อะไรนะไม่ชี้ทางหรือไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาเลยเหรอคือข้าวก็จะเอาแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องทุกข์เรื่องยากเนี่ยเอาเนี่ยมันก็ต่อไปเขาก็เลิกตักบาตรคุณเท่านั้นนะฮะอันนี้บอกได้อย่างนี้คือหน้าที่มันก็คุณก็ต้องเป็นเขาเรียกเป็นเสียงของ public morality นะศีลธรรมสาธารณะอันไหนถูกอันไหนดีคุณต้องชี้ให้ได้อะคือทุกข์ของชาวบ้านมีหลายระดับทุกข์ส่วนตัวอกหักรักคุดอะไรอย่างงี้อกหักรักคุดตุ้ดเมินเนี่ยให้คำปรึกษาไปพ่อตายแม่ตายคิดถึงญาติพี่น้องทำบุญส่งไปให้ปลอบใจอะไรก็ส่วนนึงแต่อีกส่วนนึงก็คือทุกข์ใหญ่อย่างเงี้ยนะฮะอย่างถ้าคุณไปอ่านเรื่องไผ่แดงเนี่ยจะเห็นว่าสมภารกลางที่เป็นตัวเองเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่ทุกข์ในใจอะไรเท่านั้นแต่ว่าทุกข์ที่เป็นทุกข์ใหญ่ทุกข์สาธารณะเนี่ยโรคระบาดโรงพยาบาลอะไรเด็กป่วยท่านก็ต้องไปทำหมดนะผมคิดว่าอันนั้นเป็นบทบาทพุทธที่อย่างน้อยสุดเนี่ยคืออย่างคึกฤทธิ์เนี่ยวางคิดเห็นเอาไว้นะครับว่าพุทธศาสนาถ้ามันจะรอดเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ซึ่งถ้าเกี่ยวข้องกับพวกนี้ยังไงคุณก็ต้องไปหาการเมืองยังช่วยไม่ได้ทีนี้มันก็จะกลายเป็นแต่ว่ามันจะมีแบบความอะไรอะก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกอ่ะก็ถ้าอยากยุ่งกับการเมืองคุณก็สึกออกไปสิสิทธิเสรีภาพคุณไม่ได้หายเพียงแค่ว่าแบบเพียงแค่อะไรความมาเป็นสงฆ์ก็ห้ามใช้ซึ่งอันนี้จริงๆมันเป็นอะไรเป็นท่านพูดไม่ถูกนะเพราะว่าเสรีภาพเนี่ยถ้าเกิดมีมันก็ต้องใช้ได้ถ้าเกิดใช้ไม่ได้เนี่ยคือมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนทุกท่านแหละนะฮะคิดว่าจริงๆทวีตพระให้เหมือนอาชีพนึงที่ในแง่นึงเขาก็จะเสียสิทธิพิเศษบางส่วนไปนะครับแต่ว่าในแง่หนึ่งก็ได้สิ่งที่สิทธิเสมอภาคกับพลเมืองคนอื่นคืนมาคือสามารถยุ่งกับการเมืองสามารถยุ่งกับเรื่องราวต่างๆในโลกได้นะครับซึ่งนั่นอาจจะทำให้สถานะของพุทธศาสนาไทยเนี่ยมันดีขึ้นด้วยซ้ำครับขอบคุณแต่ละคำของอาจารย์เข็มทองชัดถ้อยชัดคำมากเลยค่ะและคิดว่าคงจะสื่อสารได้อย่างเข้าใจครบตรงประเด็นมากเลยนะคะในคำถามนี้ค่ะทวีตเป็นอาชีพหนึ่งเลยนะคะก่อนจะเข้าไปที่คำถามทางบ้านที่ฝากมาทางช่องทางของเพจพีฮัมนะคะจะขออนุญาตเปิดไมค์ให้ทางคุณปุ๋ยฟ้ายก่อนเลยค่ะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะคุณปุ๋ยฟ้ายเชิญฝากคำถามได้เลยค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีมอดเรเตอร์แล้วก็วิทยากรทุกท่านนะคะก็เมื่อสักครู่เห็นด้วยกับอาจารย์เข็มทองนะคะในการทรีตพระให้เป็นอาชีพนึงแต่ว่าส่วนตัวฝ้ายมีคำถามนะคะคือต้องบอกก่อนว่าบ้านฝ้ายเนี่ยเป็นแบบพุทธแบบจ๋าเลยเพราะว่าแบบโตมาก็ต่างจังหวัดเนาะทุกคนก็คือแบบกราบไหว้พระกันเป็นแบบว่าจริงจังแต่ว่ามีคำถามนึงค่ะคืออยากรู้ว่าถ้าวิทยากรคิดยังไงคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีที่มีที่ลูกกษัตริย์แล้วหรือว่าตัวกษัตริย์เองอะค่ะต้องบวชในพุทธศาสนาอันนี้ฝ้ายอยากทราบว่าบวชเพื่อขนบธรรมเนียมประเพณีหรือแบบเป็นแบบแผนที่ดีให้กับประชาชนหรือว่ามีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะอันนี้อยากทราบจริง
อาจารย์ท่านไหนสะดวกนะคะเชิญได้เลยค่ะครับขออนุญาตตอบก่อนนะครับเผื่อมีท่านอื่นอยากจะเสริมอะไรก็เดี๋ยวเชิญนะครับคืองี้ครับแต่เดิมเนี่ยการบวชนะครับไม่ว่าจะพุทธศาสนาหรือศาสนาไหนเนี่ยมันไม่มีบวชแล้วศึกนะครับเพราะว่าการบวชเนี่ยมันคือการสละโลกนะครับแปลว่าคุณไม่เอาวิถีชีวิตทางโลกแล้วคุณก็จะบวชตลอดไปนะครับมันเป็นการตัดสินใจแบบนั้นคล้ายๆอย่างในคริสต์ศาสนาเองเนี่ยเขาก็ยังเป็นอยู่นะครับคือบาทหลวงได้บวชแล้วบวชเลยนะครับคุณจะออกมามาใช้ชีวิตอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของโทษเป็นเรื่องของการอยู่ไม่ไหวอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเจตนารมณ์เดิมของพุทธศาสนาเขาเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่ากษัตริย์ในอุษาคเนย์นะในไทยหรือในประเทศใกล้เคียงเนี่ยนะครับก็รับคติพุทธศาสนาแบบเน้นการบำเพ็ญบารมีอ่ะคือผมมองว่ามันเป็นทั้งเรื่องการเมืองแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องศรัทธาด้วยคือเราคงคืออย่างกรณีอย่างพญาลิไทยหรืออะไรเนี่ยออกบวชในช่วงเวลาสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับก็เริ่มต้นธรรมเนียมของการบวชแล้วฝึกนะครับทีนี้เนี่ยผมถ้ามองจากแง่มุมศรัทธาซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิดนะครับก็เป็นไปได้ว่าโอเคอาจจะมีศรัทธาอยากจะบวชแต่ว่าด้วยความที่มีภารกิจของการปกครองบ้านเมืองมันบวชตลอดไปไม่ได้นะครับก็เป็นไปได้ที่จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่หรือ2นะครับนี้ถ้าจะมองอีกแง่มุมนึงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการเมืองนะครับเพราะว่าการจะเป็นผู้ที่มีอำนาจนะครับในการปกครองน่ะหรือมีบารมีเนี่ยมันก็ต้องบำเพ็ญบารมีด้วยทีนี้บารมีอย่างนึงในพุทธศาสนาเนี่ยมันก็คือเนกขัมมบารมีอ่ะเนกขัมมบารมีก็คือบารมีที่เกิดจากการบวชเนี่ยแล้วมันไม่มีวิธีอื่นนะว่าเนกขัมเนี่ยคุณก็ต้องบวชอย่างเดียวคุณจะบำเพ็ญบารมีข้อนี้ได้อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดประเพณีของการบวชเล็กๆน้อยๆคือบวชพอเป็นพิธีอ่ะนะครับบวชให้มีระยะเวลาพอสมควรก็ถือว่าคนคนนั้นเนี่ยได้บำเพ็ญเนกขัมมบารมีนะครับเลยก็เลยกลายเป็นประเพณีที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นฝั่งเจ้านายหรือฝั่งคนทั่วไปนี่ก็เลยออกบวชชั่วคราวกันหมดนะครับกลายเป็นธรรมเนียมที่ไม่มีในคืออย่างในลังกาเนี่ยถือว่าอาจารย์ดนัยซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องลังกาจะอธิบายได้ต่อว่าผมยังเข้าใจว่าลังกาเขายังบวชไม่ฝึกนะครับคือคล้ายๆพระลังกานี่มันมีชื่อหมู่บ้านติดตัวไปด้วยถ้าบวชแล้วฝึกนี่มันเป็นที่น่าอับอายอะไรประมาณนั้นนะครับวันนี้แม้กระทั่งในฝ่ายเถรวาทด้วยกันในลังกาก็ไม่มีธรรมเนียมอย่างเราก็ผมก็คิดว่าในแง่นึงก็เป็นทั้งโอเคเป็นเรื่องศรัทธาแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการสร้างบารมีทางการปกครองด้วยครับขอบคุณอาจารย์คงกริตมากเลยค่ะมีท่านไหนจะเพิ่มเติมไหมคะจากคำถามของคุณปุ้ยฟ้ายค่ะก็ขออนุญาตเสริมนิดนึงครับจริงๆประเด็นที่สามอาจารย์ตุลจะไม่พูดแล้วก็ยืนยันกับอาจารย์ตุลนิดนึงว่าอย่างศรีลังกาก็บวชแล้วไม่ศึกนะครับเข้าใจว่าพม่าก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพราะว่าการบวชเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อการสละทางโลกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับส่วนสังคมไทยเราเนี่ยถ้าในยุคโบราณเลยเนี่ยคนที่ไม่ใช่ชนชั้นสูงเนี่ยโอกาสที่เขาจะเข้าไปศึกษาหาความรู้เนี่ยมันก็มีฟังก์ชันเดียวก็คือการบวชนั้นมันก็เลยเกิดประเพณีบวชเรียนที่เราพูดกันติดปากเนาะสมัยก่อนเนี่ยมันก็พระเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงอ่านออกเขียนได้นะครับฉะนั้นการบวชเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนคอร์สซัมเมอร์หรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็จะได้วิชากลับมาแล้วเข้าใจว่าพอในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยก็ยังมีประเพณีบวชเพื่อให้ถ้าคุณไม่บวชเนี่ยคุณก็รับราชการไม่ได้อะไรทำนองนั้นแม้แต่ดนตรีไทยถ้าอาจารย์ตุลนึกออกนะว่าเราจะครอบครูชั้นสูงเนี่ยครอบชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยถ้ายังไม่บวชเนี่ยก็ต่อเพลงแบบนี้ไม่ได้เราก็จะเห็นว่าลักษณะเอาความอะไรดีศักดิ์สิทธิ์ของการบวชเนี่ยเป็นเหมือนหลักในการค้ำประกันว่าคนคนนี้ได้ผ่านการบวชเรียนมาแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะเรียกว่าทิศใช่ไหมแบบคนที่สุขแล้วอะไรทำนองนั้นฉะนั้นแต่ว่าฟังก์ชันซึ่งนอกจากการเมืองกับเรื่องการทำบุญอะไรเงี้ยก็เพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันไปผูกขาดอยู่กับสถาบันสงฆ์ใช่ไหมครับแล้วโดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเราก็ใช้วัดเป็นโรงเรียนใช้ครูใช้พระเป็นครูเนี่ยประเพณีบวชเรียนมันก็เลยอาจจะเกิดมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วก็ไม่ใช่เกิดมาเป็นยันหมายถึงว่าถูกผลิตซ้ำให้มันมีความเข้มแข็งขึ้นนะแต่ว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเรามีกระทรวงธรรมการเรามีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็หน้าที่ของพระกับวัดเนี่ยก็ที่จะให้การศึกษามันก็ลดน้อยถอยลงแต่ว่ารากเหง้าของความคิดเนี่ยมันก็ยังอยู่ทุกนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าบวชไปให้มันบวชก่อนเบียดบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับแล้วก็บวชแล้วก็ไม่ค่อยได้ศึกษาหลายคนอาจจะอยากบวชเพื่อได้เรียนรู้ธรรมะอะไรแต่บวชไปก็บางทีก็ไปเจอสภาพบางอย่างที่ไม่ตรงกับอุดมการณ์ที่อยากตั้งไว้หลายคนแทนที่จะบวชแล้วได้ความรู้บวชแล้วศรัทธาในศาสนาก็เลยกลายเป็นว่าบวชแล้วเกลียดศาสนาไปเลยก็เยอะนะครับก็แลกเปลี่ยนตรงนี้ครับก
ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะคิดว่าคุณปุ้ยฟ้าก็จะได้คำตอบที่เห็นเป็นหลากหลายแง่มุมเลยนะคะขอบคุณคุณปุ้ยฟ้าสำหรับคำถามตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะค่ะได้มีอีกท่านหนึ่งนะคะที่ยกมือคำถามขึ้นมาค่ะคุณสมคิดนะคะเดี๋ยวเอ๋จะขออนุญาตเชิญคุณสมคิดขึ้นมาเลยค่ะคุณสมคิดเชิญฝากคำถามไว้ได้เลยค่ะขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนิดเดียวผมคิดว่าถ้าแม่บวชเป็นพระเป็นสงฆ์แล้วเนี่ยเรื่องเสรีภาพหลายอย่างเนี่ยมันจะถูกจำกัดโดยหลักข้อเชื่ออยู่แล้วอย่างเช่นกรณีเรื่องของการแต่งงานเนี่ยเราตัดไปเลยเรื่องการเมืองนี่ผมไม่ทราบนะครับว่าในบิดกเนี่ยเขียนว่าอย่างไรซึ่งอาจจะแตกต่างจากศาสนาอื่นนะครับอย่างเช่นคริสเตียนก็จะมีสองสายนะครับอาจารย์หลายท่านที่ได้คุยไปก็คือถ้าเป็นสายของคาทอลิกเนี่ยโอเคแต่งบวชไปแล้วเป็นซิสเตอร์เป็นบาทหลวงก็คือจบไปเลยแต่สายโปรเตสแตนต์เนี่ยเสรีภาพตรงนี้เรายังมีคนที่เป็นนักบวชเป็นผู้สอนศาสนาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะแต่งงานได้ครับคราวนี้ครับสำหรับที่เด่นสั้นขอบคุณคุณสมคิดที่ร่วมแลกเปลี่ยนมากเลยค่ะตรงเมื่อกี้มีอะไรน่าสนใจนะฮะคือผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาว่าแม้กระทั่งคนถือศาสนาเดียวกันเนี่ยก็มีวิธีคิดตีความคำสอนและวัดปฏิบัติของศาสนาตัวเองเนี่ยไม่ตรงกันนะในคริสต์ศาสนาเองก็มีคนที่คิดไม่ตรงกันในเรื่องการเมืองนะฮะคนในพุทธมันก็เป็นเช่นนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในคริสต์เนี่ยคือการแตกนิกายแล้วก็แยกกันอยู่ต่างคนต่างอยู่ไปแต่ว่าสถานการณ์ในพุทธไทยตอนนี้คือคุณต้องเชื่อว่าศาสนาพุทธไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในแบบที่มหาเถรสมาคมตีความได้เท่านั้นเพราะถ้าคุณเชื่อเป็นอื่นเนี่ยมหาเถรสมาคมสามารถเอากลไกกฎหมายเอากำลังกฎหมายเนี่ยมาจัดการกับคุณมันถ้าที่จริงๆสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นคือถ้าคุณไม่เชื่อคุณเชื่อว่าควรจะศาสนาควรยุ่งกับการเมืองได้เนี่ยก็คุณก็แตกนิกายกันไปมีนิกายที่ไม่ยุ่งกับทางโลกกับนิกายที่ยุ่งกับทางโลกแล้วศาสนิกเขาก็จะเลือกเองแหละว่าเขาอยากนับถือนิกายไหนถูกไหมของเรามันไม่ธรรมชาติของเราคือพอจะคิดต่างหน่อยมันมีกลไกกฎหมายเข้ามาจัดการทันทีนะครับครับขอบคุณมากเลยค่ะมีท่านไหนจะร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นที่คุณสมคิดเรสขึ้นมาไหมคะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับคำถามแล้วก็ประเด็นแรกไปของคุณสมคิดมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะและคำถามสุดท้ายนะคะในค่ำคืนนี้ที่เอ๋ยเชื่อว่าน่าจะช่วยปิดจบบทสรุปของการเสวนาครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะอาจารย์ทุกท่านคะคำถามข้อนี้เลยค่ะจากทางบ้านนะคะหลังไมค์มาจากเพจของนิติฮาร์ค่ะคำถามคือรัฐไทยค่ะควรจะทรีตศาสนาแบบไหนดีระหว่างเอาไว้เหมือนเดิมในฐานยึดธงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เท่าๆกันหรือควรทรีตแบบที่เป็นเหมือนกับงานศิลปะมีสิทธิมีเสรีภาพมีการแสดงออกที่หลากหลายไม่ถูกบังคับให้รักไม่ถูกบังคับให้บูชาแบบไหนที่จะดีกับประชาชนในรัฐไทยมากที่สุดคะขออนุญาตเริ่มต้นที่อาจารย์ดนัยค่ะคือจริงๆมันอาจจะมีตัวเลือกมากกว่า2ตัวเลือกไหมครับจริงๆผมว่าถ้าเป็นไปได้ซึ่งก็คงเป็นไปได้ยากเนาะจริงๆแล้วรัฐเนี่ย น่าจะปล่อยปล่อยคณะสงฆ์เนี่ยให้เขามีการบริหารจัดการตัวเองที่ดีขึ้นกว่าการใช้ตำแหน่งหรือใช้พรบ.อะไรบางอย่างเนี่ยมาควบคุมคณะสงฆ์นะครับเพราะหลายเรื่องเนี่ยถ้าผมเอากรอบของพุทธมาเป็นเกณฑ์เนี่ยมันก็ขัดกับหลักพระธรรมวินัยหลายเรื่องนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าพอเอาศาสนาพุทธเนี่ยไปผูกกับสถาบันหลักของชาติเนี่ยมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ซ้ำซากอย่างเงี้ยหลายๆเรื่องถ้าเราจำได้เนี่ยตั้งแต่ยุคก่อนเนี่ยตอนสมัยมีภาพยนตร์เรื่องอาบัติหรือภาพภิกษุสันดานกาหรือมาจบที่ขนมอรัวเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าพุทธเนี่ยเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แตะต้องไม่ได้เพราะว่าพุทธเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับสถาบันสูงสุดของชาติใช่ไหมฮะไปผูกไว้อย่างนั้นนะพอไปผูกไว้อย่างนั้นปุ๊บมันก็เลยต้องมีกฎหมายมีอะไรบางอย่างมาปกป้องศาสนาบ้างมามีการควบคุมศาสนาไปในตัวด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นมันก็เลยทำให้เป็นพุทธที่เป็นทางการพุทธที่เป็นรัฐซึ่งจริงๆแล้วพระเจ้าเองเนี่ยตอนบวชนี่ก็อยากจะออกจากอำนาจรัฐใช่ไหมออกจากระบบการปกครองแบบราชาธิปไตยซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าก็ระบบกษัตริย์เนี่ยมันก็คงทำให้พระองค์เครียดเนาะเพราะว่าตั้งแต่ถูกพยากรณ์ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ย
ก็คงจะมีศัตรูทางการเมืองมากมายมหาศาลเนี่ยนั้นผมคิดว่าพระเจ้าเองก็คงไม่ได้อยากจะเข้าอยู่ภายใต้ระบบการเมืองใดการเมืองหนึ่งนะตอนพระเจ้าพิพิสารมาชวนบอกว่าจะแบ่งแคว้นมคธให้ครึ่งหนึ่งพระองค์ก็ไม่เอาใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆถ้าใช้ศาสนาเป็นไปธรรมชาติซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าต้องถึงเป็นอาร์ตนะฮะแต่ว่าให้มันเป็นธรรมชาติกว่านี้รัฐควรจะยุ่งกับศาสนาให้น้อยลงหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะได้บางรูปบอกว่าพรบคณะสงฆ์เนี่ยมันเก่าแล้วมันควรจะปรับเปลี่ยนเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าปรับอย่างไรเสียเนี่ยก็ยังรัฐก็ยังสามารถใช้เครื่องมือคือพรบเนี่ยควบคุมคณะสงฆ์ได้อยู่ดีซึ่งจริงๆแล้วผมว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะมีควรจะปล่อยศาสนาให้เป็นไปตามธรรมชาติมากกว่านะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณอาจารย์ดนัยมากเลยค่ะที่เสนอทางออกให้ทางหนึ่งขึ้นมานะคะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะไปดูที่อาจารย์ท่านต่อไปเอกขออนุญาตโยนคำถามไปที่อาจารย์สิบปีเลยค่ะ1หรือ2หรือทางเลือกอื่นๆคะอาจารย์คะครับโอ้ประเด็นนี้ผมมองว่าโอเคความฝันผมนะก็อยากให้มีการปฏิรูปศาสนานั่นแหละและความฝันที่อยากให้เป็นมากที่สุดก็คือให้แยกศาสนาออกจากรัฐเด็ดขาดนะครับก็ศาสนาก็เป็นลักษณะมูลนิธิหรือเอกชนอะไรก็ว่าไปแต่ปัญหาความฝันของผมแน่นอนไม่มีทางเป็นจริงได้นะครับพอๆกับอุปสรรคของประเทศไทยที่ไม่สามารถเป็นประชาธิปไตยใน 100% นั่นแหละนะครับก็มีอาจจะมีต้นต่อจากอำนาจบางอย่างที่จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบประชาธิปไตยหรือว่าต่อการปฏิรูปศาสนานะครับซึ่งแน่นอนเมื่อมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ตอนนี้ทุกวันเราก็จะเห็นว่าศาสนามีปัญหาทุกวันเพราะว่าเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงสร้างของคณะสงฆ์ที่มันเป็นระบบแบบรวมศูนย์เหมือนกับระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะครับแล้วพอมันเปลี่ยนปกครองมาเป็นประชาธิปไตยมันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงมันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่อันที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดนะครับคือความฝันของเราแหละแต่คนรุ่นใหม่ทั้งหลายก็อยากให้ศาสนาแยกออกจากรัฐและก็ที่เข้มแข็งมากที่สุดแต่ความฝันตอนนั้นแน่นอนสำหรับผมเป็นไปไม่ได้แม้แต่คณะสงฆ์เองหรือชาวพุทธบางส่วนเองก็ไม่อยากจะออกจากกรงทองนี้มากนักต้องการที่เป็นศาสนาที่ถูกอุปถัมภ์โดยรัฐจะเป็นทางตรงทางอ้อมด้วยอ้อมด้วยภาษีอะไรต่างๆเช่นโรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าเงินสนับสนุนกิจกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ยังมีอยู่ผมเชื่อว่าถึงจะมีปัญหามากมายขนาดไหนองค์กรสงฆ์หรือว่าชาวพุทธบางส่วนก็ไม่อยากเป็นศาสนาที่แยกออกจากรัฐหรอกเพราะว่าการที่ตัวเองจะออกจากจุดที่ตัวเองเหมือนว่าได้รับการอุปถัมภ์อยู่เนี่ยไปทำมาหากินเองก็คงไม่กล้าที่จะออกไปถึงจุดนั้นนะครับเราจริงๆก็มันความฝันของนักวิชาการและนักปรัชญาจุดใหม่จริงๆนะเราต้องการมากคืออยากมองเห็นว่าศาสนาแยกออกจากรัฐอย่างชัดเจนเพราะถ้าไม่แยกออกมันก็จะมีจุดเสียนี่แหละหนึ่งมันจะไม่มีเสรีภาพมันจะขัดต่อหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเป็นไปในการที่จะพัฒนาที่มันจะดีขึ้นไปในข้างหน้านะครับแต่แล้วทำยังไงได้นะครับถ้าเมื่อไม่สามารถที่แยกศาสนาออกจากรัฐได้ก็ภาวนาอย่างเดียวแต่ว่าให้ผู้ที่มีอำนาจในการครอบครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันนี้ปล่อยให้คณะสงฆ์ดำเนินกิจกรรมทางศาสนาอย่างอิสระแล้วก็ใช้สติปัญญาที่มีอยู่จากการเล่าเรียนทางพระพุทธศาสนาในการเอามารับใช้สังคมบางก็เท่านั้นนะครับความฝันฝันผมมีเท่านี้แหละนะครับผมเชื่อว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้นะครับมันมีสองอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นคือหนึ่งมันมีคนบางกลุ่มพยายามที่จะเรียกร้องให้ประเทศไทยเป็นรัฐแบบโลกาภิสัยกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกร้องและก็แข็งแกร่งมากก็คือการเรียกร้องพระพุทธศาสนาประจำชาติซึ่งตอนนี้รัฐเราก็เป็นถึงนั้นแล้วล่ะก็มันมีทั้งข้อดีข้อเสียนั่นแหละแต่ว่าความฝันของผมในฐานะความเห็นส่วนตัวนะผมก็อยากแยกศาสนาออกจากรัฐแล้วก็เป็นลักษณะที่ให้ประเทศหรือรัฐเป็นกลางต่อศาสนามากที่สุดนะครับเท่านี้นะครับ
โหขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะจู่ๆก็ได้ฟังความหวังความฝันของอาจารย์10ปีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่แชร์กับพวกเราค่ะอาจารย์คะจะขออนุญาตโยนไปต่อที่อาจารย์เข็มทองเลยค่ะอาจารย์คะทางเรื่องแบบไหนคะที่คิดว่าเหมาะและเป็นประโยชน์กับประชาชนในรัฐไทยมากที่สุดค่ะคือสำหรับผมนะฮะเพราะว่าคือก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงประมาณหนึ่งนะครับว่าศาสนาเนี่ยพุทธเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในทุกอนูของชีวิตเราแล้วเรื่องภาษาศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เราไปดึงมันออกมาทั้งหมดแล้วก็ทิ้งมันไปเลยแบบตัดขาดจากกันเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมยังอยากเห็นเนี่ยก็คือรูปแบบความสัมพันธ์ซึ่งเป็นบวกต่อกันคือออกห่างจากนี้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นปฏิปักษ์คือผมไม่ได้ถือสาอะไรถ้าเกิดตัดเนี่ยจะให้การสนับสนุนพุทธศาสนาและศาสนาอื่นในบางเรื่องซ่อมแซมศิลปะวัฒนธรรมโบราณวัตถุอะไรนี้มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันพระสามารถเลยวิจารณ์เรื่องการเมืองหรือออกมา address อะไรกับสาธารณะได้นะแต่ว่าแต่สิ่งที่อยากให้มันเลิกไปก็คือการเอากำลังพละกำลังของรัฐไปเที่ยวจับคนเห็นต่างหรือว่าอะไรเอาศาสนาพุทธศีลธรรมพุทธเนี่ยมาเป็นฐานของการนิติบัญญัติเรื่องสุราเรื่องบ่อนพนันลอตเตอรี่หรือว่าทำแท้งซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็พูดกันเหมือนกับว่าอันนี้เป็นความต้องการของประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นเมืองพุทธนี่คือความต้องการคนส่วนใหญ่ซึ่งผมไม่เชื่อว่าจริงผมเชื่อว่ามันเป็นเสียงของคนส่วนน้อยไม่กี่คนซึ่ง radical แล้วก็แต่เสียงดังแล้วก็รัฐก็ยินดีจะฟังแต่จริงๆผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยากได้อะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้พุทธศาสนาเนี่ยมันดูแย่เข้าไปอีกในฐานะปัจจัยถ่วงความเจริญของประเทศอะนะครับคือถ้ามันลดความสำคัญลงไปในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในยุโรปหลายประเทศที่ซึ่งพวกนั้นในรัฐธรรมนูญยังรับรองคริสต์ศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอยู่ด้วยซ้ำแต่ว่ามันเป็นในฐานะประวัติศาสตร์ร่วมกันของคนหมู่มากแต่ว่าไม่มีอำนาจทางการเมืองแล้วเนี่ยผมคิดว่าอย่างนั้นอาจจะเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทยที่สุดขอบคุณอาจารย์เข็มทองมากเลยค่ะทุกคำชัดเจนมากจริงๆนะคะขออนุญาตปิดวงนี้นะคะด้วยความคิดเห็นของอาจารย์คงกริตในประเด็นนี้เลยค่ะอาจารย์คะเชิญเลยค่ะครับจริงๆสิ่งที่อาจารย์ทุกท่านพูดมาน่าสนใจนะครับมีแง่มุมที่ผมคิดว่ามันก็ช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันเนาะโดยเฉพาะสุดท้ายที่อาจารย์เข็มทองพูดว่าในแง่หนึ่งเนี่ยพุทธศาสนามันก็อยู่ในชีวิตของคนไทยจำนวนมากใช่ไหมครับคือผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์เข็มทองพูดเนี่ยนะมันอาจจะเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่ผมสนใจก็คือสุดท้ายเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันคล้ายๆ secular state แบบอินเดียนะครับ secular state แบบอินเดียเนี่ยรัฐไม่ได้ตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับศาสนานะครับแล้วการแยกศาสนาจากรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นการแยกแบบเป็นเส้นเด็ดขาดโดยไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคล้ายๆมันมีระยะระหว่างกันแล้วก็คือคงระยะให้มันพอเหมาะพอดีนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ารัฐจะอุปถัมภ์ศาสนานะครับรัฐจะต้องอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่น่าจะใกล้เคียงนะครับกับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยประเพณีความเชื่อแบบไทยนะครับแล้วก็มันก็ยังพอที่จะพัฒนาไปได้นะครับคิดว่าถ้ามองจากสเต็ปแรกเนี่ยนะครับคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วการสิ่งนึงนะครับที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือเวลาคนเรียกร้องการอุปถัมภ์จากรัฐเนี่ยเรียกศาสนาเรียกร้องการอุปถัมภ์จากรัฐเนี่ยคล้ายๆมันมีความกลัวอยู่คล้ายๆมันกลัวว่าศาสนาจะเสื่อมคล้ายๆมันกลัวว่าถ้าไม่มีคนอุปถัมภ์เนี่ยนะครับศาสนาก็จะล่มสลายผมคิดว่านี่เป็นความกลัวที่ไม่จริงนะครับเพราะว่าในทางหลักฐานต่างๆในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับข้างนอกออกไปเนี่ยแม้ศาสนาจะไม่ได้รับการอุปถัมภ์หรือปกป้องจากรัฐผลมันเป็นตรงกันข้ามครับก็คือศาสนาเนี่ยมันสามารถเติบโตงอกงามนะครับในแบบของมันเองได้ในแบบที่แต่ละคนนะครับที่มีความใฝ่ฝันมีจินตนาการเนี่ยก็จะสร้างนะครับไอ้ความแตกต่างหลากหลายเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วเนี่ยศาสนาควรจะถูกปล่อยแบบนั้นน่ะควรจะถูกปล่อยให้ได้รับการตีความนะครับให้มีการถกเถียงโต้แย้งนะครับแล้วก็ให้มีระยะระหว่างรัฐแล้วมันก็จะเกิดความงอกงามขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้อง
ไม่ต้องกังวลนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นความเข้าใจเบื้องต้นที่เราจะแพร่ไปที่เราจะเข้าใจกันนะครับในระหว่างศาสนิกในระหว่างคนที่เห็นสนใจประเด็นเรื่องนี้ครับครับผมขอบคุณอาจารย์คมกริชที่ช่วยปิดประเด็นในค่ำคืนนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากจริงๆนะคะในหัวข้อวันนี้ค่ะศาสนาเสรีภาพและการเมืองเราไม่ได้พูดถึงแค่ในมุมมองของประชาชนเท่านั้นแต่เรายังพูดถึงในมุมมองของนักบวชที่ถูกกรอบตีล้อมอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆที่มีหลากหลายชั้นครอบล้อมเขาอยู่ด้วยอีกชั้นหนึ่งนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่านจริงๆค่ะที่อยู่กับพวกเราขอบคุณท่านถามทั้งจากทางบ้านและจากทางเทคนิคครับและทุกคนที่ยกมือกันเข้ามาภายในห้องคลับเฮาส์วันนี้นะคะวันนี้ต้องขออภัยจริงๆค่ะที่การ Facebook Live ของเรานะคะอาจจะมีตะกุกตะกักในช่วงแรกอยู่นิดหน่อยนะคะครั้งหน้าจะรีบปรับปรุงและไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแน่นอนค่ะวันนี้นะคะและทางทีมงานของ Kelly Hub นะคะต้องขอขอบคุณสปีกเกอร์ทุกท่านและผู้ฟังทุกท่านที่อยู่กับพวกเราจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะครั้งหน้าค่ะเรากำลังจะมีคลับเฮาส์นะคะจัดขึ้นมาในวันพฤหัสนี้ค่ะในชื่อหัวข้อที่ใช้คำว่ากระตกกระตากมากๆเลยก็ได้เลยนะคะหัวข้อนี้ค่ะกับความกล้าหาญทางวิชาการค่ะติดตามพวกเรานะคะ Facebook Live เหมือนเดิมค่ะทั้งทางเพจ ETH และเพจของประชาไทยถ่ายทอดเสียงจากห้องคลับเฮาส์ห้องนี้เหมือนเดิมค่ะติดตามไปทางเพจของพวกเราเลยนะคะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านและขอบคุณวิทยากรของพวกเราทุกท่านด้วยนะคะขอให้คืนนี้นะคะทุกคนคงจะได้บทเรียนบทสรุปในหัวข้อศาสนาเสรีภาพการเมืองและใครที่เกิดว่ามาไม่ทันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะติดตามบทสรุปของเราเร็วๆนี้ได้ทางเพจของอีทีฮับทางทีมงานจะทำสรุปแล้วก็ลงเอาไว้ในเพจนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกท่านค่ะขอบคุณวิทยากรค่ะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังค่ะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ